คุณจับมาให้หน่อยเนี่ยอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไม่เห็นหน้าเลยไม่ดาวอ่ะเราจะได้แปลกแปลกมาจากดาวจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับคุณกำธรสวัสดีครับคุณสมยศครับโดดแล้วว่าตุ๊บนู่นนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณนินาสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับพบกันเวลาเดิมครับช่วงเคอร์ฟิวพี่สมศักดิ์สวัสดีครับปั๊กก็สวัสดีครับเล่มึงตายมึงตายไปนู่นเลยแม่งไวที่ว่าวิ่งจุดบอกฉันหน่อยได้ไหมเอ็งพี่ตู่สวัสดีครับพี่ลุงโรดสวัสดีครับพี่สมศักดิ์สวัสดีครับพี่สุรเชษสวัสดีครับพี่โทนี่สวัสดีนะครับผมมีซุ้มกรณ์นะสบู่เลือดสวยอยู่องค์หนึ่งครับต้องการปล่อยติดต่อได้ที่ไหนอ่ะ @ruk64 ตัวส่งภาพมาเลยครับ @ruk64 ตัวนะส่งมาเลยครับส่งมาเลยคุณวัชราสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณรัตนาสวัสดีนะครับว่าทำไมจอมืดมืดล่ะลูกนาเล็กของถมสวัสดีครับพี่วิรยุทธสวัสดีครับโอ้ยจับได้ป่ะจับได้แล้วได้แล้วล่อมันได้มันไปไหนฮะมันเข้าไปไหนมันต้องเต้นล่อมันจริงไหมฮะที่เขาว่ากันว่าพระเรียกพระจริงเลยถ้ามีองค์หนึ่งเดี๋ยวก็มีสองสามสี่เชื่อดิพระเรียกพระอยู่ละคนทับช้างสวัสดีครับลุงโรจน์ประจันสวัสดีนะครับอย่างเมื่อวานใช่ไหมฮะเมื่อวานเราปิดเจ้าพญาภัยใช่ไหมกระไรทองวันนี้มีคนเอามาขาย2 เหรียญใช่เหมือนพอเขารู้ว่าราคามันขยับแล้วเนี่ยถูกต้องเขาก็จะเริ่มปล่อยของออกมาถูกอย่างอะไรนะสาราเล็กวันนี้ก็ได้มาคือเขาก็ดูอยู่อ่ะพอเห็นได้ราคาเขาก็ออกมาขายธรรมดาหลักธรรมดาจนเป็นสัญญานามพระเรียกพระเราไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเราก็ไม่กล้าเลยมาขายพอเรารู้ว่าเล่นเราก็กล้าไงใช่ปะใช่เหมือนเราเห็นคนอื่นเขาเล่นอย่างนี้กันเราก็หานี่ให้ขายเขาธรรมชาติคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับส่วนผมสำหรับหลวงพี่เอ๋ผมซื้อทุกรุ่นนะครับจะมีเยอะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรเอาหมดอาจารย์ว่าเพราะเหตุผลอะไรที่ทำให้ตอนนี้เหรียญหลังเจ้าพญาภัยเนี่ยราคาแบบโอ้กระเถิบขึ้นมาเยอะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเนี่ยขึ้นมาหลายรุ่นแล้วไงพญาภัยก็ไม่ควรจะถูกอ่ะจริงๆก็รุ่นก่อนมูเล็กด้วยซ้ำนะถ้าราคาจะถูกกว่ามันก็ไม่ได้ไงใช่คือของพวกนี้มันได้จังหวะได้รอบได้รอบที่จะขึ้นคือความทองแดงก็ 4,000 ใช่อะไรทองก็ 10,000 กว่าความน่ารักความกระทัดรัดอะไรต่างๆมันได้จังหวะหมดอ่ะทุกอย่างมันลงตัวมันลงตัวมันก็แพงแล้วก็ปกรุ่น2ด้วยนะใช่ปกรุ่น2ตอนนี้พับกระเป๋ายืนพื้นที่ 5,000 เขาหารุ่นแรกไม่ได้ก็เหมือนไร่ควายสิงคโปร์ไร่ควายรุ่นแรกหาไม่ได้มันก็มาใส่ไร่ควายสิงคโปร์จันลอยหลวงพ่อเอียมีหน้าหลวงพ่อหน้าพระพุทธแล้วก็หน้าปิดตานะครับใช่ใช่สามอย่างสวัสดีพี่สุรักษ์ครับถ้าปิดตาก็ยังแบ่งเป็นธรรมจักรก็จะใหญ่กว่าจันลอยรุ่นที่9ทองแดงมีโค้ดตัวอ่านไหมฮะน่าจะมีแค่เนื้อเงินเนาะทองแดงไม่มั่นใจว่าจะมีโค้ดตัวอ่านหรือเปล่าจำไม่ได้ใช่แล้วพญาพิชัยไม่มีเลยครับเพิ่งขายเหรียญทองคำไป700,000 บาทครับเหรียญตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้ง200ท่านนะครับสวัสดีครับพี่สุชีพโอ้โหไม่ได้เจอกันทักทีฮะจนสมุยจะปิดอีกรอบแล้วปิดอีกรอบแล้วดีกว่าเพราะว่ายอดติดเชื้อเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นน่ากลัวมากกลัวไปตรงไหนก็ติดหมดโอ้ยท้อไปหมดละมากลับกล้องไปลูกหนูภาพใหม่มากเราได้มาเยอะทำไมหน้าจอมืดจังนวะอย่างเดียวนั้นมาหมดละทองคำมาแล้วเหรออ๋อทองคำเห็นเขาซื้อกันอยู่สวัสดีครับพี่ปิยศักดิ์สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับงูเล็กเนื้อเงินลงยาเหลืองสวยๆว่ากันที่ประมาณ 80,000 นะ 7-80,000 บาทนะฮะเหรียญเปื่อยๆรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ดีราคาเท่าไหร่ครับดีเหรอดีครับดีก็ 200,000 กว่าอาจารย์ไล่ควายมีเก๋ไหมครับโอเคเยอะเก๋มหาศาลเก๋มานานแล้วด้วยเก๋มาตั้งแต่ไล่ควายมา 20,000 บ้านหลวงพ่อมีเก๋มานานเก๋มาหลายหลายอย่างนะครับต้องระวังยิ่งตอนนี้ข่าวกระแสบางอย่างเก๋ดีออกมาต้องระมัดระวังเก๋เก่าด้วยครับเก๋เก่าเก๋ใหม่ไล่ควายเนี่ยเป็นอะไรที่เก๋มาตั้งแต่ยุคที่พระออกมาแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหกระแสความนิยมเนี่ยสุดๆเพราะว่าเนื้อว่างของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกระแสเขาดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาครับที่จะมีของเก๋ออกตามมาในความเก๋ตั้งแต่ของแท้ออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับคุณจิ๊บสวัสดีครับคิดว่าจะเอาจัมโบ้มาเปิดนะเนี่ยวันนี้ผมเอารูปเก่ามาลงครับรูปนั้นปิดไปสักพักแล้วฮะถ้าใครได้ติดตามไลฟ์ปิดไป180,000 บาทที่คุณอาสิงโตทองสวัสดีเฮียเคียงทับสแกครับอ๋อสวัสดีครับไม่เจอกันนานอาจารย์หลวงพ่อเอียสร้างสิงไหมครับมีดิสิงนพเก้าสิงใช่สิงนพเก้าแต่สิงงาแกะไม่มีนะมีแต่สิงโลหะงาแกะก็อาจจะมีแต่เป็นการส่วนตัวเราไม่รู้หรอกพอน้ำเต้ายังมีเลยเพราะนั้นอาจจะส่วนตัวปิดตาธรรมจักรหลวงพ่อเอียยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรอคะองค์นึงก็ประมาณ 4,000 นะครับก็นิยมนะถ้าแบบว่านดำๆจัดๆยุคแรกๆเนี่ย 5,000 6,000 ก็ต้องมีนะนะครับพี่นีนาครับเจอมาแล้วไล่ควายเก๊คุณจ้อยห้วยขวาง คุณสุรเชษฐ์บอกว่า หลวงพุทิมห่วงเชื่อมบล็อกทองคำราคาประมาณไปเปื่อย 5-60,000 เนาะได้ 5-60,000 ได้ครับหลวงพุทโต 10 รุ่นแรกหรือเปล่าเหรียญรุ่นแรกนวะก็แสนกว่าบาทเกือบ200,000 เนาะ200,000กว่าถ้าสวยนะสวัสดีครับพี่นินาครับสวัสดีอีกครั้งฮะคุณพรเทพสวัสดีครับคุณสุวรรณศิราสวัสดีครับคุณวิษณุสวัสดีครับพวกกันสุวรรณศิราพวกกันหรอว้าวสวัสดีพี่สุพนัทครับสวัสดีพี่เต้พระรามอะไรอ่ะเต้พระราม7ป่ะเฮ้ยไม่ใช่เต้พระราม7น่าจะเป็นสสพี่เต้พระราม6หรือเปล่าพี่เต้พระราม6ทีมงานพี่เหลานะฮะทีมงานพี่เหลาแล้วก็พี่ออมปาจินโอ้โหตกอะไรเนี่ยพอดีเน็ตหลุดครับงูเล็กเนื้อเงินราคาเท่าไหร่ฮะปั๊มเหรียญเปื่อยๆประมาณ 40,000 ครับมะขามเม็ดกระดุมคืออะไรครับไม่เข้าใจปกเม็ดกระดุมหรือเปล่าเป็นไงอันลีลีเล็กๆอ๋ออันนั้นปกนวะใช่ๆถ้านวะประมาณ 3-4,000 ครับถ้าเนื้อเงินก็ใกล้ๆ 10,000 ครับปกเม็ดกระดุมถ้าของหลวงพ่อเอียนะฮะสวัสดีครับพี่ศิโรจน์โอ้โหแชร์แล้วพี่ต่อยปาจีนแชร์แล้วนะอาจารย์ขอบคุณมากครับโอ้โหเฮียสมชายเกิดทองทวีแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับพี่เฮียสมพี่สมยศแชร์แล้วครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆท่านที่แชร์ให้นะฮะรูปภาพหลวงพ่อป่วยหลังตะกุด15แพงมั้ยไม่เป็นเลยหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนี่ได้จะบางรุ่นเลยนะอาจารย์จะตุลพิษอะไรแบบเนี้ยจะแบบถนัดทางเหรียญมากกว่าเนาะใช่นะฮะขอประวัติการสร้างสิงครับสิงนพเก้าหลวงพ่อเอียสร้างในปีสิง19พร้อมกับเสือ2519พร้อมกับเสือสิทธิโชคนะครับสิงกับเสือพร้อมกันงูเล็กยาแดงยาน้ำเงินประมาณ 6,000 นะประมาณ 6,000 ครับปิดตาหูก็ตายแก่ว่านแก่นวดใช่ไหมฮะว่านแก่นวดดำดำพิมพ์ใหญ่ประมาณ 30,000 ครับถึง3กว่านะฮะคมๆชัดๆแล้วแต่สภาพ
สมปรารถนาโภคทรัพย์ราคาเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเยี่ยหลวงพ่อเยี่ยไม่มีรุ่นนี้นะถ้ามีก็ไม่ทันนะฮะอาจารย์ครับหลวงพ่อเดิมเนื้อเงิน70รุ่นแรกเท่าไหร่ครับให้ฟรีเครื่องไม่มีเนื้อเงินก็มีแต่ทองแดงเขาสร้างเนื้อเดียวใช่ไหมฮะใช่70ใช่ที่ขายเฮียสมชายไปหรือเปล่าไม่ใช่นั่นพระพรหมอ๋อคุณรถหลวงพ่อ70นั้นเป็นร้านทองแดงใช่ไหมใช่ทองแดงอย่างเดียวไม่มีเนื้อปิดตาล้อแม็กหลวงพ่อเอียเนื้อนวะราคาประมาณเท่าไหร่ฮะไม่แพงนวะไอ้ล้อแม็กหมื่นกว่าบาทมั้งครับล้อแม็กอาจารย์ฟันรุ่น9ฝาบาทบล็อกทำแพงไหมฮะถ้าฝาบาทตอนนี้น่าจะ 80,000 กิติโกราคากิติโกกิติโกใหญ่เนื้ออะไรฮะพี่อนุรัตสวัสดีพี่ราชสีครับรุ่น8มีกี่บล็อกรุ่น8มี2บล็อกครับอะติดกับขาดใช่สระติดกับสระขาดแต่เขาเล่นสระขาดนะแต่สระขาดก็ส่วนใหญ่อะฮะสระติดไม่ค่อยเวิร์กถ้ามาสมบูรณ์กว่านะเออมันมีแกงอะสมัยก่อนก็เลยกลัวกันเตารีดเนื้อตะกั่วหลวงพ่อพรม16สวยๆเท่าไหร่ครับยังไม่แพงกระไหล่ทองพ่อท่านขายยัน5ออกวัดสามัคยารามก็หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทสันติบาลบล็อกธรรมดาประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ครับเยือนอินเดียหลวงปู่โต๊ะเนื้อเงินราคาเท่าไหร่ครับต้องมี 40,000 สวัสดีคุณบูเรเบิลครับคุณบูเรเบิลคุณมนตรีสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาศึกษาสวัสดีครับสวัสดีคุณสิริวัฒน์ครับแชร์ครับขอบพระคุณมากครับพ่อเปิ่น19ทองแดงเท่าไหร่ฮะ19พ่อเปิ่น 30,000 30,000 นวะล่ะครับนวะของอาจารย์แสนกว่าเก็บไปแล้วเขาเซฟไปแล้วอ่ะไว้ความหล่นบี้อาจารย์ครับที่เขาว่าดูพระเป็นหลวงพ่อเดียวจะดูได้ทุกหลวงพ่อจริงไหมครับสำหรับพระเหรียญคือเหรียญมันเบสิกมันเหมือนกันถ้าคุณเป็นหลวงพ่อนึงหลวงพ่อของคนอื่นก็ดูไม่ยากมันก็จะมีพื้นฐานไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องศึกษาแหละพระชัยวัดกิติโกเนนวะไม่ต่อโค้ดเล่นครับแต่ราคาถูกเลยฮะ 3,000-4,000 นะครับปิดตาเมฆพัดหลังยันพิมพ์หลวงปู่บุญมีราคาไหมครับไม่เวิร์กวันนี้มีงูเล็กกระไหล่ทองลงยาน้ำเงินไหมมีครับแต่ไม่เลี่ยมนะพี่สำลิดมีแบบไม่เลี่ยมนะครับมังกรสร้าง 50,000 เหรียญครับแบ่งเป็นโค้ดวัด 10,000 แบ่งเป็นโค้ดพี่หล่อ 40,000 ครับใช่ครับแล้วก็มี5บล็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีซุปเปอร์มีธรรมจักรแตกมีสายฝนมีหางเล็กหางใหญ่สวัสดีครับพี่สรพัฒน์เรือนเงินสวัสดีครับร้านโกไข่ชุมแสงสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับเช่นกันครับพัสยามป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินก็หมื่นกว่าบาทนะแต่เนื้ออื่นยังไม่เวิร์กเลยอ่ะทองแดงยังแหมพันกว่าบาทหลวงพ่อเปิ่นหลังนโมปี35เล่นไหมฮะไม่เวิร์กสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีพี่พัคละเหรอฮะสวัสดีครับอยากได้แบบเรียมอยากได้แบบเรียมรอแล้วกันฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปเรียมให้ครับแต่ถ้าอยากได้แบบไม่เรียมก็เดี๋ยวจัดให้เลยพี่ตำลิศฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง250ท่านเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราเข้าสู่การประมูลฮะแล้วแต่ครับพี่วรยศแล้วแต่บางคนเขาอยากจะไม่ใช้เลยเขาก็อยากได้เลี่ยมแชร์แล้วครับบางคนเขาอยากจะขอบคุณครับคุณบอยใช่มังกรเงินมังกรเงินไปเปื่อยสวยๆตอนนี้ก็300,000 นะสตาร์ทที่300,000เลยแต่วันนี้บอกเลยว่าเล่นให้ถูกกว่าราคาตลาดด้วยตาหยีมีเนื้อเดียวครับพี่ซันซิโร่มีทองแดงเนื้อเดียวครับสมเด็จหลวงพ่อชมวัดเขานันทาสุภาพราคาเท่าไหร่ครับหลักพันนะครับนวะเจ้าพญาสร้างน้อยฮะสร้างน้อยกว่าเงินครับสร้างประมาณ200เหรียญนะเงินสร้างประมาณ300ครับ
สวัสดีพี่อาร์ตปริญทรครับพี่อาร์ตพระได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแจ้งยอดไปนะส่งพระให้ดูทางไหนทาง LINE แอดเลยครับทาง LINE แอดเลยเดี๋ยวขึ้น QR code เดี๋ยวขึ้น ID LINE ให้นะครับหลวงปู่ทวดบล็อกรุ่น3บล็อกคางจุดราคาเท่าไหร่ครับ20,000กว่าหลวงพ่อเอียออกวัดชุมแสงสันติบาล2สันติบาล 2,000 กว่าบาทครับงูเล็กเนื้อเงินจำนวนการสร้างเนื้อเงินจำนวนการสร้างไม่กี่ร้อยเหรียญหลักร้อยนะฮะหลักร้อยมังกรเฮียหล่อจะเดินไหมครับเดินครับตลาดไปได้เรื่อยๆรับพระบูชาไหมครับอาจารย์รับที่สวัสดีเฮียวัฒนาวณิชชากรด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมเฮียสตีฟสวัสดีครับหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีปี11ทองแดงดำๆราคาเท่าไหร่ครับพ่ออิฐมี11เหรอรุ่นแรกเขา45ทาเวนเขารุ่นแรก45ถ้า11อ่ะพ่อเนื่องนะพ่อเนื่องพ่อเนื่องใช่ไหมพ่อเนื่องพ่อเนื่องทองแดงดำๆก็20,000นะ20,000ได้นะครับเฮียตึ๊ด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 มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูซิพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเอีย16 2-30,000สุมก่อหรือเปล่าใช่2-30,000แล้วขอชมรอยจานหลังเหรียญรุ่น3ลงยาของอาจารย์ได้ไหมครับพี่ซันซิโร่พวกนี้มันวนฮะใช้วนเขาใช้วนฮะไม่ได้เป็นอักขระอะไรมากไม่มีแต่จานเอกเทศมีแต่รอยวนน่ะก็เห็นชัดนะครับรอยวนเฉยโอ้วันนี้ได้ M16 มาด้วยเห็นถามกันเยอะมาก M16 สวัสดีครับคุณสนันเหรอสนันใช่ไหมฮะโอ้วันนี้ทำไมมันแดงแดงครับแดงแดงแดงเกินนะฮะแดงกว่าเสมาอีกครับวันนี้อาจจะเลี่ยมน่าจะได้ใหม่ๆอันนี้บล็อกอะไรครับอาจารย์ไหนห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมอ๋อห่วงเชื่อมบล็อกอันนี้พอขีดหรือเปล่าพอไม่ขีดใช่ไหมกิบมากคือก็ประมาณ100,000ครับชัดมากครับวนวนในยันขอบพระคุณครับครับผมอายุยืนหลวงปู่ศรีราคาเท่าไหร่ครับทองแดงก็ถึง 30,000 วันนี้ได้กิติโกทองแดงมา2องค์ 3,000 โอ้โหถูกยาเกลือแล้วตอนนั้นขายไปองค์เดียว 3,000 แล้วฮะตอนนี้เขาก็ 4-5,000 แล้วนะกิติโกทองแดงเราว่าเกย์นะเกย์ดีนะอะไรครับกิติโกโอ้โหส่งรูปคนส่งรูปมาให้อาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะก็มีเกย์นะมีเกย์หลุดมานะพอสมควรเลยแหละยังไงเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีก่อนเนาะต้องระมัดระวังนี่จะได้ตอนนี้ของมันมีราคาคนทำเกย์ก็ทำมาทุกวันพระหลักพันเขาก็ทำเกย์นะฮะไม่ต้องรอถึงมาแต่ทีตอนนี้มีเกย์ใหม่พร้อมละมาอีกแล้วเหรออัปเดตใหม่ใช่ไหมครับเราตัวอย่างมาลงยาเขียวเสมา26ราคาเท่าไหร่ครับ26รุ่นไหนวะไม่ใช่หลวงพ่อเอียแน่นอนไม่ใช่แล้วพ่อเอียเสีย21ยังไงรบกวนถามพระเนี่ยระบุชื่อหลวงพ่อให้สักนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีครับเฮียจุ้ยเด็กบ้านนอกแม่สายสวัสดีครับสวัสดีครับผมส่งอาจารย์ฟันให้แล้วนะครับเฮียอีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะถึงนะฮะส่งทางเรือระฆังราคาโอ้หนักเลยฮะไม่มีทั้งชื่อพระไม่มีทั้งระฆังระฆังใบหนึ่งก็น่าจะไม่กี่บาทหรอกมั้งมีแต่หลักพันยันหลักล้านหลักพันแต่ใหญ่เล็กบอกวัดมาหน่อยพ่อเหรียญพ่อทวดลงยาเขียว26ครับเสมาไม่เวิร์คไม่เวิร์คเลยนะฮะน่าจะหลังมากอ่ะหลังมากครับพระเล่นมีระดับการเล่นของเก่ารุ่นอะไรเท่าไรหลังๆมาก็ไม่เท่าไหร่ครับครับสวัสดีทั้ง200กว่าท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ทุกรายการเลยฮะเริ่มต้นด้วยงูเล็กเหมือนเดิมไหมเฮ้ยหายเขาอยู่โอ้แต่องค์นี้กิ๊บมากนะอาจารย์โอ้โหช่วงนี้ได้แต่จมูกดีๆเนาะช่วงแรกๆอ่ะที่เหมา30-40อ่ะโอ้โหเลเทฮะแล้วยังไงครับเก็บไว้เองทีครับที่เลเทเทเนี่ยแล้ว4มุมเมือง3โค้ชสวยแชมป์ราคาเท่าไหร่ครับ5,000สวัสดีพี่แดงดำเนียนครับ
มหาลาภพ่อเอียมหาลาภพ่อเอียแดงๆประมาณ 20,000 เนาะ 20,000 อ่าอ่ะเริ่มต้นที่งูเล็กกันก่อนเลยครับงูเล็กทองแดงนะครับงูเล็กทองแดงบล็อก2ขีดโอ้โหองค์นี้บอกเลยว่าความคมแล้วก็ผิวเหรียญเนี่ยสุดยอดครับราคาพระตอนนี้นะฮะ 3-4,000 บาทครับเปิดประมูลให้ทุกท่านได้เล่นเลยนะสวัสดีพี่เอกพจน์ครับเปิดประมูล0บาทครับงูเล็กทองแดงครับงูเล็กทองแดงครับถือว่าเป็นรายการรับแขกเลยนะอาจารย์เปิดให้ได้เล่นเลยครับเปิดให้ได้เล่นเลยนะสำหรับคนที่งบน้อยนะฮะเอาไว้เช่าบูชานะครับเช่าบูชานะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพุทธคุณ 1,500 บาทพี่กันตึมครับ 1,500 บาทคุณสุเมธไม่ทันครับ 2,000 บาทคุณจะเลินสมบัติครับเดินเวลาให้ครับ1นาทีครึ่งพอวันนี้ได้ไล่ควายสิงคโปร์มา1องค์นะฮะสภาพก็กำลังน่ารักเลยนะ 2,000 บาทที่คุณจะเลินสมบัติครับสองพันบาทคุณพงศกรไคยนันไม่ทันครับสวัสดีพี่พงศกรด้วยนะครับพี่วริศพันสองพันหนึ่งร้อยบาทครับคุณพงศกร 2,500 บาทครับสวัสดีพี่วริศพันด้วยนะครับคุณมนตรี 2,100 บาทไม่ทันครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อนะอาจารย์แชร์ครับคุณคิมขอบคุณครับ 2,700 บาทคุณพันลบครับโอ้โหสภาพแบบนี้ปิดประมูลไปเยอะมากเลย 3,500 3,600 3,700 นะอาจารย์หลายร้อยเหรียญคือกลายเป็นว่าเดินราคาเนี่ยเดินแบบออโต้อะเดินด้วยตัวของเขาเองอะใช่ไหมถ้าเรามาบังคับปิดด่วนเนี่ยสามพันสามพันมันก็ยังอยู่3,000 3,000ถูกต้องไหมแต่ถ้าอ่ะปล่อยตลาดเล่นสิปล่อยทุกๆคนเล่นสิเนี่ยราคามันจะขับเคลื่อนของมันเองนะใช่2,800บาทพี่หนึ่งวรวิทย์ครับสวัสดีพี่หนึ่งวรวิทย์ด้วยนะครับ3,200บาทคุณพงศกรขยันันครับโอ้โหอันนั้นพี่พงศกรปิดแบบหลังมีจานนะ 5,000 นะ 5,000 นะครับอันนี้เป็นบล็อก2ขีดนะครับบล็อก2ขีดนะฮะนี่ชัดๆเลยคมๆแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนเขาชอบฮะเป็นความชอบของแต่ละคนเราก็บอกไว้เท่านั้นว่าอ่ะอันนี้บล็อก2ขีดอันนี้บล็อกธรรมดานะใช่เท่ากันครับขอแค่สภาพดีๆก็พอจมูกไม่มีไม่แบนก็พอเวลาหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีคุณอาบุญเลิศด้วยนะครับสวัสดีครับ 3,200 บาทที่พี่พงศกรขยันันครับโอ้โหราคานี้นะฮะหนมหนมฮะสภาพพระแบบนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์ครับสวยสวยสมบูรณ์ฮะปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลครับ 3,300 บาทคุณเกียรติศักดิ์อยู่คงไม่ทันนะฮะยินดีกับคุณพงศกรไคยนันนะครับ 3,200 บาทนะครับ 3,200 บาทที่คุณพงศกรไคยนันนะครับโอเคครับกด1เป็นที่เรียบร้อยเลขบัญชีเดิมนะครับคุณพงศกรครับเพจเราไม่ทักไปแจ้งเลขบัญชีนะครับยังไงระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับพี่พงศกรครับขอบพระคุณมากๆครับผม 3,500 บาทไม่ทันครับคุณพี่หนึ่งวรวิทย์นะฮะชอบอะไรฮะชอบอะไรน้องวัดป่าป่าบาริล่าสองกษัตริย์มีอีกไหมอยากได้สัก5เหรียญโอ้โหเอาทีละ5เอาทีละ5ไม่เอาตรงไหนปั๊มเองยังปั๊มไม่ทันเลยครับคุณอาล้อเล่นนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอแล้วจะเก็บไว้ให้นะเราจะไปวัดเที่ยวนี้ไม่เจอตั้งนานเลยโอ้โหปกติไปเนี่ยสัก10ต้องได้นะสัก10ต้องได้เที่ยวนี้ไม่มีเลยเที่ยวนี้โอ้โหยากลำบากมากเล่นไปเล่นมาหมดไปอันนี้ได้มาวันนี้เหรอหายากอ่ะเนี่ยแกะกล่องมาเนี่ยวันนี้แกะไปสวัสดีพี่ชานนท์ครับสวัสดีครับพัสดุอ่ะถ่ายไปครับคุณ BB แชร์นะครับขอบคุณครับรุ่น9เปิดเท่าไหร่พี่โอ้โหรุ่น9เนี่ยถามกันเยอะมาก
เดี๋ยวเดินให้หนุ่มๆเลยนะสวยด้วยเนี่ยมาจากเชียงรายมาไก่แต่พี่พงศกรเดี๋ยววันนี้เปิดกล่อง5กล่องได้ซื้อหมดเลยไม่ได้ซื้อ2กล่องก็ไอ้2กล่องนั้นเค้าเช็คเอามาดูอ๋อฝากดูเหรอเออแล้วส่งก็ส่งให้มั้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะพี่อาร์ตบอกว่าควันถุงครับโอ้โหแกชอบจริงๆพาเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเล่นให้นะครับพี่อาร์ตเล่นดีจังนึกได้ยังโมโหตัวเองทำไมกูไม่ซื้อวันโอ้แล้วรุ่น9มีเหรียญเดียวเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าดูสภาพนะฮะดูสภาพให้ชอบนะลมดำเต็มๆจมูกโด่งๆไม่โดนอะไรเลยนะดูให้ชอบนะครับเหรียญ M16 นะฮะหรือเหรียญชัยยะมงคลนะฮะหรือชัยมงคลชัยยะมงคลเนาะถ้าชัยยะเลิกนี่มังกรเนี่ยชัยฤทธิ์แล้วชัยยะโอ้โหชัยยะเลิกคมๆครับคมๆครับลมดำเต็มๆทองแดงลมดำครับคุณอาครับเอาตามราคาตลาดตามสภาพพระนะ 12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับราคาตามสภาพพระนะครับทองหนาๆเลยนะทองหนาๆเลยอนาคตเนี่ยโอ้โหสุดๆนะเนื่องจากแต่สมัยก่อนเนี่ยรุ่น9ก็เดินของเขานะตลาดเหรียญวัดหนังครับเหรียญวัดหนังเนาะเหรียญทองวัดหนังล้อมาเปียบเลยทองหนานะฮะทองหนามากครับ 12,000 บาทคุณอาสิงโตทองครับโอ้โหเก็บเยอะมากรุ่น9แกฝังใจไงแกแบบรุ่นเนี้ยช่วงนั้นอยากได้นวะมากแก M16 ยิงไม่เป็นไรใช่ๆๆๆ12,500 บาทคุณวราพงศ์ครับ 12,500 บาทคุณตั้มไม่ทันนะครับคุณตั้มลิขิตเรียก M16 คุณพงศกรไม่ทันนะครับเหรียญวัดหนังเหรียญ M16 เหรียญชัยมงคลบางคนก็ชัยยะมงคลแล้วพอมีแก้ออกมาถึงเหรียญหน้าลิงหน้าลิงแก้วหน้าเหมือนลิงอ๋อ 14,000 บาทคุณเกียรติศักดิ์ครับโอ้โหทองหนาๆเลยนะฮะ 15,000 บาทคุณอาสิงตัวทองครับโอ้โหเดินแรงแรงแสดงว่าก่อนหน้านี้คือตกควายหมดเลยนะฮะ เลี่ยมทองเปิด 8,000 เนี่ยโอ้โหช้ำคือเราเลยจมูกโด่งๆเลยสภาพนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ 90% เลยนะครับ เหรียญปี2515นะครับรุ่น9ชัยยะมงคลนะครับพิธีใหญ่มากพิธีใหญ่มากนะฮะชัดเจนหุ้นส่วนนั้นตั้งหลายหุ้นเฮียฮ้อตอกเท็กซัสนะครับผู้ดำเนินงานเนาะวิจิตการพิมพ์เฮียฮ้อและ19เอี่ยวเฮียฮ้อและ19เอี่ยวชุดเขาอ่ะใช่ๆๆเฮียหล่อด้วยเฮียหล่อด้วยเฮียหล่อที่สร้างเหรียญมังกรนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 15,000 บาทที่คุณอาสิงตัวทองนะครับนี่ถ้าพี่เอเข้ามาเห็นนะโอ้โหตีตายเลยอย่าเพิ่งกดหนึ่งฮะสัญญาณเปิดประมูลยังไม่ขึ้นนะครับคุณอาโอ้โหดีนะไม่เหมือนเฮียสตีฟพิมพ์ปิดเองเลย 12,500 บาทคุณธีรยุทธครับเอาละฮะ 15,500 บาทคุณเกียรติศักดิ์ครับโอ้โหเอาแล้วคุณอาเจอมือปืนแล้วฮะ 15,700 บาทคุณธีรยุทธครับปิดประมูลครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับโอ้โหราคาไหลฮะมีไหลครับ 15,800 บาทคุณวราพงศ์ไม่ทันนะครับยินดีกับคุณธีรยุทธชุมจิตด้วยนะฮะคุณธีรยุทธชุมจิตนะฮะ 15,700 บาทนะครับ 15,700 บาทที่คุณธีรยุทธนะครับแคปแล้วรบกวนโอ้โดนหัวใจแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับคุณธีรยุทธครับแคปเลขบัญชีด้วยนะครับคุณธีรยุทธโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับคุณธีรยุทธครับพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับ
สวัสดีครับพี่เหลาปาจีนสวัสดีครับโอ้โหคนประสบการณ์คนนี้นะสุดยอดฮะทั้งเรื่องพระเรื่องหุ้นประสบการณ์ส่วนตัวอีกโอ้โหสุดๆฮะมีอยู่แล้ว11เหรียญทองแดงกับเงินคุณอาสิงโตทองแกพูดเหมือนแกจะแบ่งให้เลยขอดูสันติบาลเลี่ยมพลาสติกอ้าวจัดไปสิครับดูสภาพครับดูสภาพ กรรมการสิจ๊ะมีเลี่ยมพลาสติกด้วยเหรอมีดูสภาพไม่ชอบนะครับบอกกันตามตรงว่าเป็นกะไหล่ใหม่เนาะแต่ทำนานแล้วดูจากรอยพลาสติกที่แตกนะฮะทำนานแล้วครับคือเหรียญใช้มาไปทำกะไหล่มันก็จะถลอกแล้วไปทำกะไหล่ทับใช่ใช่ใช่คือต้องการรักษาสภาพผิวแหละแต่ไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนสภาพแบบนี้อ่ะไม่แรงถือว่าตอกโค้ดเต็มมากนะตอกโค้ดเต็มมากครับโค้ดเต็มเต็มเลยโค้ดเต็มกว่าพวกกะไหล่ดีๆอีกแม่อ่ะเดินตามสภาพให้แล้วกัน 30,000 บาท 30,000 บาทมาเวลาเดินครับสันติบาลกรรมการครับถ้ากระไหล่เดิมๆราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้ 70,000 ไปแล้ว 70,000 โอ้โหดีนะเก็บไว้เยอะ ไม่คุณอาสิงโตทองเนี่ย เก็บไว้เยอะ 30,000 บาทมาเวลาเดินนะครับเอาเป็นว่าถ้ากระไหล่เดิมๆก็ต้องมีอีกเท่าตัวหนึ่งอะฮะ 30,000 บาทคุณอาสิงโตทองครับเอาแล้วคุณอาบอกกระไหล่ใหม่กระไหล่เก่าไม่สนฮะขอให้แท้พออันเนี้ยถ้าสภาพมันคมมันก็เป็นกระไหล่เก่าอะนี่ถ้ามันถลอกเราเข้าใจ 30,000 บาทที่คุณอาสิงโตทองครับเวลาเดินแล้วนะครับห่วงเชื่อมปู่ทิมเดี๋ยวเล่นให้นะครับคุณสรันจันลอยเดี๋ยวเล่นให้นะครับคุณพรสวรรค์มีองค์เดียวเลยนะจันลอยเล่นให้หมดอ่ะดูให้ชอบครับดูให้ชอบฝันตาฝันใจข้างหลังเนี่ยคมชัดทุกตัวอักษรนะครับคมชัดทุกตัวอักษรครับนี่เส้นตำหนิยังอยู่ครบเลยเนาะอาจารย์ครบหมดแหละครบหมดนะฮะแต่ว่ามันคงจะกระไหล่ถลอกถลอกแล้วก็ไปชุบทับใช่ใช่ใช่เหลี่ยมจมูกมันโดนหน่อยจมูกโดนด้วยแหละเราก็เลยรู้ว่าจับโป๊ะได้เราเลยรู้ไงว่าเหรียญเนี่ยใช้มาค่อนข้างหนักเหรียญใช้งานแหละสภาพใช้งานแล้วก็เอาไปทำกระไรแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไร้ค่าวันหน้ารุนแรงใช่ใช่ใช่เอาไปวาดเล่นให้แท้ให้สวยคมพอเนาะมันก็ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่แต่เสี้ยนตำหนิอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครบเนาะอาจารย์ตอกดีด้วยตอกเต็มกราฟเลยโอ้แต่ตอกเต็มจริงๆคุณพงศกรขยันันโอนแล้วครับขอบพระคุณมากๆครับคุณพงศกรครับผู้ที่รักจริงทิ้งไม่ได้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหบล็อกวงเดือนล่างด้วยครับเห็นใช่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 ผมลืมบอกไปนะว่าเป็นบล็อกวงเดือนล่างนะครับเปรียบเลยเป็นวงเดือนล่างนะพี่โอ้โหนี่ไม่เปรียบเลยเป็นบล็อกวงเดือนล่างนะครับรับประกันให้เลยเป็นบล็อกวงเดือนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเปล่าๆนะเหรียญเปล่าๆเนี่ยถ้าเป็นทองแดงนะบล็อกวงเดือนล่างเนี่ย 20,000 กว่าบาทนะฮะ 20,000 กว่าบาทนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับใช้ไปอีก10ปีก็เหมือนเหรียญทั่วไปนะฮะตอนนี้ก็มองไม่ออกแล้วว่าอะไรเก่าอะไรใหม่เพียงแต่ว่าเราจับมันได้ตรงพื้นมันเป็นรอยแล้วก็จมูกเหรียญเนี่ยมันกระทบมาหน่อยนึงนี่อะไรเดี๋ยวนี้นะปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับถ้าสภาพมันไม่กระแทกกระทันปิดประมูลแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบเนี้ยเพจอื่นเขาเปิด 65,000 เนี่ยถ้าสภาพแบบนี้นะฮะเลี่ยมทองหนาๆแบบเนี้ยยินดีกับคุณอาสิงโตทองด้วยนะครับ30,000 บาทเบาเนาะ
เบาดิเบามากยินดีกับคุณอาสิงโตทองด้วยนะครับทองช่วยพี่ราคาเหมือนทองแดงเหมือนซื้อเหรียญทองแดงวงเดือนล่างเลยคุณอาแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมคุณอาขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหารายการต่อไปสักคู่ครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมังกรคู่เดี๋ยวเล่นให้นะครับวันนี้มีกระไรทองธรรมจักรแตกด้วยตัวเปล่าเพจอื่นต้องมี50ถูกต้องครับเนี่ยไปเปลือยแบบเนี้ยสตาร์ท50ต้องมีฮะบางเพจสตาร์ท60ครับ 30,000 บาทโอ้โหราคาหนมศาลาดีกว่าเนี่ยนะฮะเหรียญแรกในรอบเดือนนะใช่เหรียญแรกในรอบเดือนเลยนะครับฉลองสาราการประเรียนพิมพ์ใหญ่นะฮะปี2520นะครับ2520นะครับนี่นะตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดฝั่งขวามือหลวงพ่อนะครับงูเล็ก2ขีดราคาเท่ากันครับธรรมดา2ขีดตอนนี้ก็ 3,000 กว่าถึง 4,000 ครับอ่ะดูสภาพครับคมๆเลยนะเหลือบๆลุงด้วยเนาะอาจารย์ใช่เขาลมดำใช่ไหมอันนี้ลมดำโอ้โหผิวดีเนาะผิวดีผิวดีผิวดีราคาเหรียญแบบนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับต้องมี 5,000 5,000 ใช่ไหมใช่โอ้โหเอาอย่างนี้เลยวัดใจเลยนะ 1,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 1,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับฉลองศาลาการประเรียนพิมพ์ใหญ่คุณอาเอาต่อเลยเหรอฮะตอนนี้ผมว่าสันติบาลคุณอาเนี่ยเยอะกว่ารุ่น9แล้วนะครับ ฉลองศาลาการประเรียนพิมพ์ใหญ่ครับทองแดงฮะเปิดประมูลที่ 1,000 บาทพอครับเอาแบบว่าให้ทุกท่านได้เก็บสะสมเลย 1,500 บาทคุณนันทวัฒน์ครับเดินเวลาให้เลย 2,000 บาทพี่หนึ่งวรวิทย์ครับคุณจะเดินสมบัติ 3,000 บาทครับสวัสดีพี่วิทูลครับสวัสดีครับโอ้หนมชั้นอร่อยมากพี่วิทูลโอ้แต่ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะยังนึกถึงหนมชั้นพี่วิทูลอยู่เลย 4,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับโอ้โหหวานต่อยหรือเปล่าฉันรูปหัวใจไอ้รูปไอ้กุหลาบอ่ะใช่ใช่ 3,200 บาทคุณเอ๋ไม่ทันนะครับคุณเอ๋พรพจน์ไม่ทันนะครับมีตรงจมูกนิดเดียวเองนะนี่ๆๆมีตรงจมูกโดนจิ้มมาหน่อยนึงนะฮะนอกนั้นคมๆครับเส้นหน้าผากยังติดอยู่เลยอ่ะผิวเหรียญเนี่ยโอ้โหมันปูมากเลยอ่ะเหมือนลมมันปูเลย 4,100 บาทคุณเอ๋พรพจน์ครับเวลาเหลือ30วินาทีสุดท้ายครับ30วินาทีสุดท้ายครับสี่พันห้าร้อยบาทคุณนันทวัฒน์ครับโอ้โหลุงลุงเลยนะครับด้านหลังเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะฮะ 4,500 บาทนะครับที่คุณนันทวัฒน์นะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับสวยๆเลยอ่ะผิวเหลือบลุงนะฮะ 4,700 บาทที่พี่เสือครับ 4,700 บาทที่พี่เสือครับโอ้โหปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะ 5,000 บาทคุณเดียไม่ทันนะครับปิดประมูลที่ 4,700 บาทครับ 4,700 บาทที่คุณเสือนะครับ
พี่เสือสุวิกรัตพงศ์นะครับยินดีกับพี่เสือด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับพี่เสือครับขอบพระคุณมากๆครับโอ้โหว่องไวมากพี่เสือสุดๆฮะแม่ชอบผิวเขาจริงๆเหลือบนุ่มอ่ะเอาไว้ว่าราคานี้ยังไงก็ต่ำกว่าราคาตลาดเนาะต่ำกว่าต่ำกว่าอยู่แล้วครับ 4,700 บาทชอบอะไรฮะไหนบอกสิติ๊กต๊อกตะกุดมาแล้วตะกุดปราบแล้วกันปราบอริราชครับปราบอริราชครับกระไหลเงินเห็นโตก็เมาปราบอริราชกระไหลเงินครับสองกษัตริย์ไม่มีเล่นกระไหลเงินไปก่อนนะฮะฮะเฮียสมชายเองโตนี่วันนี้กลับมาหาอันนี้ตามสภาพเนาะตามสภาพเลยตามสภาพเลยของมันตามสภาพมันแบบจริงๆกระไหลยังเต็มๆอยู่นะอาจจะมีกระทบจมูกคุดบ้างเนี่ยแต่เป็นธรรมดานะฮะส่วนใหญ่เจอจะก็ประมาณนี้แหละครับบีบแบนๆจมูกคุดสภาพก็ถือว่าโอเคนะ 80% ก็ต้องมีนะเส้นหน้าผากก็ยังติดอยู่ครบเลย3เส้นปากก็ยังโอ้โหปากกระจับอยู่นะฮะโค้ดก็ตอกเต็มนะครับอ่ะผมเปิดให้ได้เล่นเลยเปิดให้ได้เล่นเลย 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับตระกูลกระไหลตอนนี้หมื่นหนึ่งหมดแล้วนะขึ้นหมื่นหมดแล้วนะครับเราเปิดทุกรายการเราเปิดให้ทุกท่านได้เล่นแน่นอนครับถ้าทุนเราไม่แรงเราเปิดให้ทุกท่านได้เล่นแน่นอนครับสี่พันบาทพี่ออมปาจินครับสวัสดีพี่ออมปาจินด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พรุ่งนี้แกไลน์นะพรุ่งนี้แกไลน์นะครับวันจันทร์นะหกโมงเย็นนะฮะ3,500 บาทคุณเจริญสมบัติไม่ทันนะครับ 3,000 บาทพี่สันติไม่ทันนะครับพี่อาร์ตปริญธรไม่ทันนะครับ 4,500 บาทคุณอภิชาติครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์สวัสดีครับ 4,600 บาทคุณนันทวัฒน์ครับ 4,500 บาทคุณอภิเทพไม่ทันนะครับเวลาเหลือ1นาทีสุดท้ายครับเราเล่นกัน1นาทีครึ่งพอแล้วเราเข้าใจอะไรผิดมั้ยเนี่ยวันจันทร์พรุ่งนี้มันวันเสาร์ใช่วันจันทร์พี่ออมวันจันทร์พี่ออมครับวันจันทร์ทีมงานมงคลกิตติโกพาเครื่องนะฮะนำโดยคุณออมคุณเหลาแล้วก็คุณเต้ชุดเดียวกันอ่ะชุดเดียวกันทีมงานชุดเดียวกันรายใหญ่รายใหญ่ชุดนี้ที่ว่าตายยกครัวโอ้ยโอ้โหฉายาพี่ออมเมียห้าเฮ้ย 4,600 บาทที่คุณนันทวัฒน์ครับโอ้โหราคายังถือว่าถูกมากๆครับราคาเนี่ยเท่าทองแดงเลยนะราคาเท่าทองแดงเลยนะครับราคาตอนนี้นะฮะ5วินาทีสุดท้ายครับ5วินาทีสุดท้ายครับหายแล้วต้องเลี่ยมทองใช่ไหมเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 4,600 บาทที่คุณนันทวัฒน์นะครับ 4,700 บาทคุณอภิเทพครับ 4,700 บาทคุณอภิเทพครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะฮะ 4,900 บาทที่พี่เสือครับ 4,800 บาทคุณอนุชาไม่ทันนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับโอ้ราคาอย่างกับทองแดงฮะปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลแล้วนะครับ 4,900 บาทครับ 4,900 บาทที่พี่เสือครับสุวิกรัตพงษ์ฮะพี่เสือนะครับ 4,900 บาทนะครับคุณเอฟ
พุทธิมาไม่ทันนะครับ 5,000 พี่1วรวิทย์ 5,200 ไม่ทันนะครับคุณวราพงษ์ 5,000 ไม่ทันนะครับยินดีกับคุณเสือด้วยนะครับพี่เสือแคปเลยก็ได้ครับเลขบัญชีเดิมครับพี่เสือครับระวังระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับทุกท่านเลยนะขอบพระคุณครับพี่เสือครับขอบคุณครับตามคำเรียกร้องตามคำเรียกร้องขวัญถุงฮะเหรียญขวัญถุงครับทองแดงกะไหล่ทองล่าผลพูนทวี92ตัวเรียกได้ว่าท็อปฮิตที่สุดในขวัญถุงเล็กแล้วเนาะอาจารย์ท็อปฮิตที่สุดในบรรดาขวัญถุงเล็กแล้วไม่รวมกับขวัญถุงไซส์นี้นะฮะไซส์นี้ราคาไปไกลแล้วครับขวัญ2ถุงไซส์เล็กอ่ะก็ลาบผลโภคทรัพย์แล้วก็พวกสุกิติมาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเดินให้ได้เล่นเลยเลี่ยมทองด้วยนะครับเหรียญเปล่าๆตอนนี้ 6,000 บาทต้องมีครับ 6,000 บาทต้องมีครับเหรียญเปล่าๆเอาให้ได้เล่นเลยนะเอาให้ได้เล่นเลย 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับเลี่ยมทองด้วยตอนโอ้โหราคาไกลแน่นอนราคาไปไกลแน่นอนครับ4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับสี่พันบาทพี่สันติพจนะรุ่งเรืองกิจครับ4,000 บาทคุณพงศกรคายนันไม่ทันนะครับ 4,500 บาทคุณอมรเทพครับเวลาเดินแล้วนะครับเวลาเดินให้แล้วนะฮะเมื่อวานปิดประมูลไปถึง 9,000 กว่าเลยนะ 9,000 กว่าบาทเลยนะครับแรงแรงแรงรุ่นนี้แรงครับปี2518ถึง2520นะครับนี่นะฮะวงเดือนข้างแก้มนะครับวงเดือนข้างแก้มตรงนี้นะฮะเล่นยังเล่นง่ายอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีของเกย์นะฮะแต่เดี๋ยวพอราคาไปแตะหมื่นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมาละเริ่มมาละเหรียญคมๆครับ 5,000 บาทคุณวงศกรคยานันครับ 4,600 บาท 4,700 บาทไม่ทันครับสวัสดีพี่ทารินครับสวัสดีครับรายใหญ่อุบลอีก1รายฮะพี่ทารินโอ้โหจมูกโด่งๆเส้นหน้าผากคมๆฮะเมตตาติดชัดๆวงเดือนข้างแก้มเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับท่านขวา 5,200 บาทที่คุณสมบัติครับเวลาเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับ15วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 5,200 บาทที่คุณสมบัติครับสวัสดีพี่ธนันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วนะครับยิงได้ต้องรีบยิงนะครับตอนนี้นะฮะราคาโคตรถูกครับราคานี้ 5,500 บาทคุณพงศกรคยานันครับ 5,300 บาทพี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ทันนะครับโอ้โหเมื่อวานปิดไป 9,000 เลยนะเปิดต่ำกว่าทุนเยอะเลยครับราคานี้ 5,500 บาทคุณพงศกรนะครับ 5,300 ไม่ทันนะครับพี่ศักดิ์สิทธิ์คุณอภิเทพ 6,100 บาทครับ 6,000 บาทพี่อาร์ตไม่ทันนะครับพี่เสือไม่ทันนะฮะพี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ทัน 7,000 บาทพี่อาร์ตประดินทรครับ 5,800 บาทไม่ทันนะครับ 5,800 ไม่ทัน 6,200 ไม่ทันครับ 5,900 5,600 ไม่ทันครับ 6,100 ไม่ทันครับจำนวนน้อยนะน้อยมากรุ่นนี้ตั้งน้อยมาก 7,100 บาทพี่เสือครับไม่น่าจะถึง 7,200 บาทคุณเอพุทธิมาครับ 7,500 บาทพี่อาร์ตประดินทรครับไม่น่าถึง 1,000 เหรียญเนื้อนี้นะแล้วเนื้อเงินเขาจะน้อยแค่ไหนล่ะฮะก็น้อยมากไม่ได้เห็นน่ะ 7,800 บาทพี่อาร์ตประดินทรปิดประมูลครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับ
ปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับคุณอำนาจ 8,000 บาทไม่ทันนะครับคุณกันตึมไม่ทันพี่เสือไม่ทันนะครับยินดีกับพี่อาร์ตปรินทร์ครับพี่อาร์ตปรินทร์นะครับ 7,800 บาทครับ 7,800 บาทที่พี่อาร์ตปรินทร์นะครับโอ้โหคิดว่าพี่อาร์ตจะไม่เล่นซะแล้วอ่ะรอยิงนี่เองยินดีกับพี่อาร์ตปรินทร์ด้วยนะครับ 7,800 บาทครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับคุณเอ 8,000 บาทไม่ทันนะครับ 8,000 บาทไม่ทันนะครับยินดีกับพี่อาร์ตประดินทร์ด้วยนะครับสวยครับมีอีกไหมครับพี่กอบชัยพี่กอบชัยได้ไป2องค์แล้วไงฮะเมื่อวานโอ้โหราคานี้คงจะไม่มีแล้วนะฮะพี่กอบชัย พี่อาร์ตแคปแล้วรบกวนโอเคครับกด1แล้วขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวตอน 10,000 จะไม่มีเล่นนะฮะโอ้แต่สวยจริงๆพี่กอบชัยหน้าสันติบาลพี่กอบชัยมีร่วม10องค์แล้วล่ะผมว่าปิดมาทีละ2ปิดมาทีละ3นะผมเห็นโอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยขอบคุณพี่อาร์ตเช่นกันครับขอบคุณครับชุดเนียนทำเป็นดิสเพลย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเหรียญขวัญถุงเล็กมันมีอยู่แล้วใช่แต่นี่ทำมาแล้วจังหวะแบบแกะบล็อกเนี่ยคือดันใหญ่กว่าขวัญถุงไงมันก็เลยกลายเป็นตัวพิเศษไปเลยรุ่น8ดีกว่าโอ้โหรุ่น8ตรงนี้โคตรสวยเลยอะสละขาดด้วยเนาะสละขาดบล็อกนิยมบล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวผมเชื่อให้พี่เขาดูด้วยได้ครับได้ครับยังกิบกิบอยู่เลยยังเนียบเนียบอยู่เลยนะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่เหรียญจะแตกหลังจะไม่ใช่ใช่ใช่หลังไม่สวยสักเหรียญเลยนะใช่หลังจะเป็นกับกาบล้าวนี่ตรงนี้มีนิดนึงเงื่อนผสมมันขึ้นเก็บเลยว่ายตะกุดหลวงพ่อเอียครับตะกุดหลวงพ่อเอียนะครับบางอันเนี่ยเป็นเกล็ดกระดี่เลยนะ มีรอยลานนิดหน่อยนะครับธรรมชาติเกิดจากอะไรครับอาจารย์รีดแผ่นไม่ดีเนื้อมันผสมหลายอย่างไงพอผสมแล้วรีดแผ่นมันแตกหมดอ่ะนี่ก็แตกใช่ป่ะใช่แตกเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนกันเนี่ยด้านหลังไม่ค่อยสวยนะฮะนี่นะครับส่วนใหญ่นะอาจารย์แต่เนื้อเงินก็จะโอเคกว่าเขาหน่อยแล้วทำเพียงแค่สองเนื้อเองนะเออมีทองคำไหมทองคำมีมีทองคำนะครับเงินมี60เหรียญเงินกับทองคำเขาก็จะโอเคเลยแหละเงินหน่อยแต่หายากอ่ะดูสภาพนะครับดูสภาพนะแต่ก็แดงๆนะแดงๆนะเอาให้ได้เล่นเลยเอาให้ได้เล่นเลยตามสภาพแล้วกัน3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับทองแดงนะครับรุ่น8นะครับปีอะไรครับอาจารย์รุ่น8นี่เหรอฮะ8นี่1อะไรวะ915ใช่มั้ยล่ะ8ก็ประมาณ14 14เนาะ2514 3,000 บาทพี่เอกเอกชัยครับพี่เอกดนตรีสยามครับแกเป็นแกพูดกับรุ่น8เนี่ยพูดแล้วไม่มีใครเชื่อแม่งเกมันน่ะตายไม่เป็นพระเลย 5,300 บาทคุณวิชัยครับจริงเหรอเออโอ้โหเก๋เก่าเลยเหรอนั่นแหละเก๋เขาเลยเลือกเล่นสลากขาดใช่ไหมใช่ป้าเรียนป.4 ป.5เจอแล้วแต่ถือว่าแต่หลวงพ่อยังอยู่สภาพจมูกนี่ดีมากนะเหรียญนี้แต่สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคสุดแล้วยังมานั่งคิดเลยทำเกมมาขายใครวะรุ่น8กับรุ่น2เนี่ยมีเกมมาดึกลำบรรพ์เก๋เก่าเก๋เก่าแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะแม้กระทั่งทองแดงก็ไม่ค่อยเจอไม่อีกไปหลิงบล็อกไม่อีกแต่พี่เอกบอกว่าเล่นไปเถอะไม่ว่าจะติดละไม่ติดใช่ใช่ไม่ว่าจะแบบสภาพไหนเล่นไปเถอะไม่คนมันกลัวเฉยซื้อตามสภาพอ่ะเดี๋ยวนั่งซื้อออกก็ไม่กลัวแล้วก่อนมันเห็นเกสละเต็มไงมันก็เลยไม่เอาดีกว่ากูไปเล่นตาขาด
ต่อากาศพวกบางทีมันมีอะไรมาติดไงมันก็ปั๊มไม่ขึ้นอะไรมันไปติดติดในบล็อกอ่ะเวลาปั๊มอ่ะบางทีเศษนู่นเศษนั่นมันติดพวกเศษโลหะใช่ไหมมันเลยปั๊มไม่ขึ้นโอ้แต่อันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดเลยอ่ะบางอันยังมีแบบเป็นลางๆนิดๆหน่อยๆอันนี้คือไม่ติดเลยแต่โอ้โหแดงจริงๆฮะเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 3,500 บาทที่คุณวิชัยครับโอ้โห 3,600 บาทคุณเฉลิมพลครับเนื้อเงินเนี่ยโอ้โห 80,000 ต้องมีนะฮะตอนนี้อยากได้ 3,600 บาทพี่ณัฐพลพี่เอกชัยไม่ทันนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับตอนนี้ 3,600 บาทที่คุณเฉลิมพลเป่งคำนะครับ 3,700 บาทที่พี่ปิยพันธ์ปฏิเมธาครับ 3,800 บาทคุณณัฐพลมีทิศครับด้านหลังมีรอยลานรอยแตกหน่อยนะครับตามราคาครับตามราคาที่เราเปิดให้เลย 3,700 บาทคุณณัฐวุฒิไม่ทันนะครับ390บาทพี่เถื่อไม่ทันนะครับแกน่าจะใส่ผิดปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลนะครับโอ้ถูกครับพี่โคนปิดประมูลที่พี่ณัฐพลมีทิศนะครับพี่ณัฐพลมีทิศนะครับ 3,800 บาทนะครับ 4,000 บาทไม่ทันนะครับคุณโอปากน้ำ 3,800 บาทที่คุณณัฐพลมีทิศครับยินดีกับคุณณัฐพลด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมสามพันแปดร้อยบาทนะฮะยินดีกับคุณณัฐพลมีทิศนะครับแคปแล้วกด1ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ณัฐพลครับโอ้โหสวยจริงๆสวัสดีคุณสิริยศครับสวัสดีครับนี่ดีกว่าตะกั่วสี่เหลี่ยมฮะพิมพ์ประภามณฑลครับพิมพ์ประภามณฑลครับด้านหลังเนี่ยเอียหนึ่งครับยันเอียหนึ่งครับขาวโบ๊ะเลยอ่ะเปิดให้ได้เล่นเลยนะเปิดให้ได้เล่นเลยนะครับหลังยันเอียหนึ่งเนี่ยหายากที่สุดนะอาจารย์หลังยันเอียนะฮะหายากที่สุดครับปกติเขาจะแบ่งกันเป็นประมาณ4พิมพ์นะฮะหน้าประภามณฑลหลังยันนะฮะหน้าประภามณฑลหลังยันหลวงพ่อหน้าประภามณฑลหลังยันเอียเนาะแล้วก็หน้าหลวงพ่อหลังยันหลวงพ่อนะฮะเอาให้ได้เล่นเลยนะฮะ 12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับราคาตลาดตอนนี้นะฮะเปื่อยๆหลังยันเอียนะครับก็ต้องว่ากันที่ 17,800 นะครับเปื่อยๆนะฮะว่ากันที่ 17,800 เลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทมาผมเดินเวลาให้นะครับ 12,000 บาทพี่คิดถึงเสมอครับสวัสดีพี่คิดถึงเสมอด้วยนะครับอ่ะเดินเวลาให้ครับเส้นรัศมีอะไรเนี่ยยังติดอยู่นะฮะยังติดอยู่นะครับแต่ด้วยความเป็นตะกั่วนะฮะก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยฮะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ตะกั่วจากทวารวดีเนาะโอ้โหรายชื่อหลวงพ่อที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อแพรพิกุลทองเงี้ยหลวงพ่อกวยโคสิตารามหลวงพ่อเอียไว้บันดาลแล้วก็โอ้อีกหลายๆหลวงพ่อนะอาจารย์เยอะหลวงพ่อหน่ายบันแจ้งหลวงพ่อนอเนาะนอวัดกลางท่าเรือวัดกลางท่าเรือนะครับ
จนเส่งกัลยา ใช่หลวงพ่อเส่งวัดกัลยาโอ้ยเยอะเยอะมากประมาณ20กว่าเกจิอาจารย์ปู่โตมาด้วยปู่โตวัดประดูชิมพีมาด้วยนะฮะปู่โตของเดียวข้ามห้วยแล้วใช่ครับ เพราะตอนนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่โตก็โอ้โหแซงไปไกลแล้วอ่ะ 12,000 บาทครับที่พี่คิดถึงเสมอครับเวลาเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับข้างหลังเนี่ยยันคมคมเลยครับยันคมคมเลยฮะโอ้โหไม่มีใครเล่นเลยละครับของดีราคาถูกของดีราคาถูกครับตะกั่วจากทวารวดีสร้างโดยปลัดเชานะฮะปลัดเชาโคกปีบประจำตะคามนะครับ 13,000 บาทพิชาตีคำโตครับเอาแล้วฮะเอาแล้วพิชาตีมาแล้ว12,500คุณชานนท์พี่ทารินไม่ทันครับ13,700บาทที่นั้นหนึ่งฮะนั้นหนึ่งมะ13,500พี่ชานนท์ไม่ทันครับตอนนี้ราคานำอยู่ที่13,700ที่นั้นหนึ่งครับ13,900บาทที่คุณเอพุทธิมาครับ 14,000 บาทพี่ชาตีคำโตครับเอาละฮะพับเปล่าๆนะ 16,700 เลยนะว่ากันแต่เรานะฮะเพจเทกิมปิดไป 16,700 นะครับพี่ชานนท์ไม่ทันพี่ทารินไม่ทันนะครับสวัสดีคุณช้างเมืองรุงครับ14,300บาท14,500บาทครับคุณชานนท์14,900บาทที่นั้นหนึ่งครับ14,700ไม่ทันนะครับพี่ชาตีอ่ะปิดประมูลครับปิดประมูลขึ้นพอดีฮะปิดประมูลขึ้นไปแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับยินดีกับนั้นหนึ่งนะครับนั้นหนึ่งนะครับหรือคุณคนึงนะครับ 14,900 บาทครับพี่ชาตีไม่ทันนะฮะพี่ชานนท์ไม่ทันนะครับยินดีกับนั้นหนึ่งครับ 14,900 บาทครับกับประพาสี่เหลี่ยมตะกั่วนะฮะหน้าประพามณฑลหลังยันเอียนะครับ 14,900 บาทที่นั้นหนึ่งครับหรือคุณคนึงครับใส่คู่มาขันเท่าได้เลยก็วางหันหน้าไว้อย่างเงี้ยหลวงปู่สุขเปิดเท่าไหร่ครับน่าจะตีสักหลายหลายแสนนะหันหลังมาอ้าวหลวงพ่อเอียนั้นหนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับตึ๊ด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 ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับผมพี่ชานนท์บอกไม่ทันอีกแล้วพี่ชานนท์ได้หัวหัวไปหมดแล้วฮะแต่ย่อยๆพวกนี้ก็น่าเก็บเนาะเอาง่ายๆว่าต้นปีเนี่ย 3-4,000 ไม่มีใครมองอะ 3-4,000 เขี่ยทิ้งตะกั่วจะเดินแรงมันมีรุ่นเดียวที่เป็นตะกั่วแล้วก็ไม่เหมือนใครอะฮะใครทัดรัดเนี่ยขอบคุณครับคุณคนึงฮะมีอีกไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ฮะว่าจะเล่นรุ่น2พอดีเลยพี่ชานนท์โอ้โหพี่ชานนท์จะเอาตะกั่วใช่ไหมฮะตะกั่วเวลาอยู่ในตลับทองเท่เนี่ยมาอย่างรูปท่านนะรูปหลวงพ่อแต่ตลับทองแล้วขึ้น อ่ะมีอีกองค์ครับนี่หลังยันเอียขอชมสิงคโปร์ครับฉีกแนวคนอื่นอีกแล้วพี่ธนันชัยเล่นตะกั่วให้พี่ชานนท์อีกอันแล้วกันครับหลังยันเอียเหมือนเดิมครับตะกั่วกับปลกนี่ปลกรุ่น2ใช่ไหมฮะพี่ชานนท์ครับแล้วก็ทุกท่านนะครับประพามณฑลครับสี่เหลี่ยมตะกั่วหน้าประพามณฑลหลังยันเอียหนึ่งครับหายากสุดๆครับหายากที่สุดแล้วฮะใน4พิมพ์เดินให้เท่าเดิมครับ 12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 12,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทคุณนันทวัฒน์ครับเดินเวลาให้เลยครับ12,000 บาท
ที่พี่นิวไม่ทันนะครับพี่นิวจันนิวนะฮะจันนิวจันนิวอ่ะจันนิวมาจันนิวจันนิวสวัสดีพี่พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับจันนิวจันนิวหรือแกเป็นดาบแล้ววะไปเรียกแกจ๋าเดี๋ยวปีหน้าเป็นผู้กองละผลงานดีขายพาเป็นแสนแล้วเนี่ย 12,500 บาทพี่นันทวัฒน์ครับเวลาเดินแล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายครับ 13,000 บาทคุณพัดครับพี่พัดภูริมพัดครับสวัสดีครับพี่พัดครับพี่นิวบอกสาธุครับ สวัสดีคุณทรงศิลป์ครับ 13,000 บาทที่คุณพัดภูริมพัดครับนี่นะฮะเส้นรัศมียังติดอยู่นะอาจารย์ทำไมตะกั่วถึงขึ้นขาวๆอ่ะขึ้นไขไงไข่ตะกั่วใช่ไหมแสดงอายุมันได้มันขึ้นคือแล้วพวกนี้ต้องไม่ต่ำกว่า50ปีนะถึงจะขึ้นไข่อ่ะใช่แสดงว่าโอ้ประมาณนึงถ้าอยู่กูยิ่งไปสนิมแดงเลยถ้าเป็นพวกตะกุดที่เป็นตะกั่วเนี่ยใช่โอ้โหแล้วอายุเป็น100ปียังไงไข่ขึ้นฮะแต่อันนี้ปี116ไม่มันตะกั่วเก่าด้วยไงอ๋อตะกั่วนานแล้วแต่เพิ่งเอามาทำปีไหนนะฮะปี18เพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะขึ้นไข่ขึ้นไวเพราะตะกั่วเก่าตะกั่วหมดยางอ่ะแล้วขึ้นหรือไม่ขึ้นดีกว่ากันขึ้นดีกว่าดิเพราะว่าเก่าได้เก่าแน่นอนเออถ้าเกมก็ขาวๆมาดูถ้าเกมเพิ่งทำมาหวาดเสียวเลยแล้วอย่างนี้ของหลวงปู่สุขต้องขึ้นไหมปู่สุขเขาเป็นชินเขาเข้าดีบุกใช่ครับพี่เอกปี18ครับ13,500 บาทคุณสุเมธครับ 14,200 บาทพี่ชาตรีคำโตครับของปู่สุขอ่ะถูกเร็วนะถ้าโดนเหนือโดนใครอ่ะบางด้วยนะมันระเบิดง่ายแต่อย่างนี้มันไม่ระเบิดมันขึ้นไข่บานานไปมันจะขึ้นแดงแต่ว่าต้องเป็นร้อยถ้าคุณเล่นแบบเนี้ยซื้อ1ได้ถึง2ได้ทั้งหลวงพ่อเอียแล้วก็ได้ทั้งหลวงปู่สุขแน่นอนว่าท่านทำอันนี้ทั้งเอียทั้งสุขเหรอไม่ใช่ท่านทำเรียนแบบอาจารย์ท่านแน่นอนเพราะฉะนั้นพุทธคุณเนี่ยโอ้โหสุดๆฮะสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับราคาไปถึงไหนแล้วฮะ13,000ไม่ทันครับพี่ชานนท์ไม่ทันนะฮะ 15,000 บาทพี่คิดถึงเสมอครับ 15,000 บาทพี่ชานนท์ไม่ทันครับพี่ทารินไม่ทัน 15,100 บาทพี่ชาตีคำโตปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลที่ 15,100 บาทครับ 15,100 บาทที่พี่ชาตีคำโตครับว่ากันแต่เรานะฮะ 16,700 ต้องมีฮะราคาตลาดตอนนี้ไปเปื่อยองเดียวๆมันซื้อขายกัน 17,800 อ่ะยินดีกับพี่ชาตรีคำโตด้วยนะครับโอ้โหเราได้แล้วก็ของมันต้องมีฮะหลังเอียเลข1หายากสุดเสียดายเลยถูกต้องครับพี่กอบชัยหายากสุดๆฮะเราเล่นเหมือนพระไม่ได้หายากเลยนะมีเท่าไหร่ก็เล่นมีเท่าไหร่ก็เล่นหน้าหลวงพ่อยังเหลือเต็มเลย เอ๊ะจริงๆหน้าหลวงพ่อนี่ต้องแพงสุดนะส่วนตัวเราชอบหน้าหลวงพ่ออ่ะขอบคุณครับพี่ชาตรีครับก็เป็นเอกลักษณ์ไงแต่สากลนิยมอ่ะพออะไรหายากเขาก็จะเล่นอันนั้นไงเขาก็อิงไงใช่ใช่มาทำเข้าหน้าประพามณฑลเล่นอย่างกับพระมีเยอะฮะหมดแล้วด้วยหลังเลขหนึ่งอ่ะยินดีกับพี่ชาโตด้วยครับพี่ชาตรีพี่เมื่อกี้เขาบอกอะไรชาโตชาตรีรวบคำรวบคำงั้นสันติบาลต่อเลยสันติบาลมีสันติบาลกรรมการอย่างเดียวนะฮะทองแดงก็มีวงเดือนบนครับหน้าหลวงพ่อมีน้อยมากวันนี้ไลฟ์เฮกิมไป 16,000 ใช่ครับเฮียเคียงสวัสดีเฮียเคียงด้วยนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีคุณนิติครับว่ากันว่ากันแต่เรานะฮะโอ้ตอนนี้นี่ราคาแรงมากไม่แย่เล่นเลยผิวไฟแดงๆใช่พี่นินาบอกว่าชอบหน้าหลวงพ่อเหมือนกันแกปิดหน้าหลวงพ่อไม่แพงครับบาทน่าจะหลักพันด้วยพี่กอบชายพี่กอบชายมีเยอะแล้ว เอาไว้เข้าคู่กับเนื้อเงินฮะปกรุ่น2ครับปกรุ่น2วันนี้ต้องเดินตามราคาตลาดหน่อยแล้วกัน 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับปกรุ่น2หลวงพ่อเอียสวัสดีพี่เนินสิทธิพรครับเออบ้านแกอยู่หลังบ้านเราเองแต่ต้องส่งเคอรี่ให้จริงป่ะจริงแล้วแกอยู่ตรงนี้เหรอแกอยู่เนี่ยประชานิเวศ2เหรอ
6,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับ 4,000 บาทพี่กอบชัยไม่ทันครับอดราคาเราตกควายหรือเปล่าฮะ เขาใส่มา 7,000 บาทพี่1วรวิทย์เมื่อวานผิดไป 4-5,000 โอ้โหงานงอกเอ๊ะไล่รุ่นแรกเลยนะไม่แล้วเหลือ2องค์สุดท้ายแล้วเนี่ย เฮ้เล่นกันแบบนี้มันจะดีหรือแล้วเลี่ยมทองที่เราปิดไป 6,000 7,000 ละฮะก็ธรรมดาพี่กอบชายบอกผมตาฝาดไหมเอาเป็นว่าพี่กอบชายที่ปิดไปเมื่อวาน3องค์นะพี่กอบชายกำไรหมดแล้วอ่ะถ้าพระเล่นกันขนาดนี้แล้วนะฮะก็ถามพี่กอบชายเลยปิดหลวงพี่เอไปมีอะไรขาดทุนมั้งอ่ะใช่ใช่ใช่นี่นะครับบางท่านถามว่าไม่ต่อโค้ดอรัศมีมีไหมแหมมันถึงมีก็ไม่น่าเล่นไหมมันก็ถูกกว่าที่มีโค้ดแน่นอนมันไม่มาตรฐานไงแต่ถ้าโค้ด2ตัวอะไรแบบเนี้ยของวัดเขาต่อโค้ดไม่ต่อโค้ดแล้วมันหลุดหลงไปโอ้แต่แดงๆเลยนะแดงๆผิวไฟเลยแล้วถ้าตอก2โค้ดแพงอ่ะเป็นหมื่นเลยขวัญถุงมีไหมขวัญถุงเพิ่งปิดไปเมื่อกี้เองครับพี่สมเกียรติขวัญถุงมี97ตัวนะฮะ97ตัวเดี๋ยวเล่นให้ครับ 7,000 บาทพี่1วรวิทย์ครับโอ้โหม้วนเดียวจบเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ไอ้ยิ้มกูนั่งยิ้มเลยนอนรอหมื่นหนึ่งตอนนั้นจะไปเหมาม ีหลายองค์เลยนะแอคอาร์ตเลยตอนนี้โอ้ดูไลฟ์อยู่ไม่ขายแล้วราคาเดิม ไม่ขายแล้ว 7,000 บาทพี่หนึ่งวรวิทย์ครับโอ้โหโอ้ราคาร้อนแรงร้อนแรงเหมือนผิวพระเลยฮะร้อนแรงตามความแรงของพระใช่ครับมาสายเมื่อกี้ประมูลปู่สุขไปไหมครับประมูลไปแล้วฮะประมูลไป2องค์เลยครับพี่สมเกียรติ อาจารย์ครับผมมีปกรุ่น2กระไหลทองที่เก็บเก่าไว้เกิน10กว่าปีองค์นึงอาจารย์เคยพบเห็นบ้างไหมรุ่น2กระไหลทองผมว่าเขาไปทำกันเองอ่ะเขาไปกระไหลกันเองใช่ใช่ออกจากวัดไม่มีครับเป็นผิวไฟหมดแต่พวกนี้ก็ทำเก่าแหละถ้าเฮียบอกว่าเก็บมาเป็น10ปีปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับยืนยันนะผมสนิทกับคนสร้างโอเคครับพี่หนึ่งวรวิทย์กด1เรียบร้อยครับ 7,000 บาทที่พี่หนึ่งวรวิทย์ครับปกรุ่น2เนื้อทองแดงครับสมัยก่อนผมมองเขามาตั้งหลายร้อยองค์ขอบคุณพี่หนึ่งวรวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับไม่คือถ้ายังเป็นทองแดงอยู่ก็โอเคนะถึงจะเป็นกระไรทองแต่ถ้าเป็นนวะเป็นเงินเนี่ยโดนแน่ๆโดนแล้วป้าทำไม่ได้ว่าให้โยไปยมเยอะเหมือนนะแต่โยก็คงขายหมดแล้วสิงคโปร์ย้อนกลับไปได้จะเลือกแต่องค์เล็กๆวิทาลิน สิงคโปร์ครับราคาแรงไหมถ้าราคาแรงไหมอาจารย์30,000เปิด30,000เลยนะนี่เนื้อจัดนี่เนื้อแบบดำปี๋เลยอ่ะล้วนๆเลยแต่ก็ตามสภาพนะถ้าคมๆก็ว่ากันที่ 50,000 ครับปกติพวกนี้มันก็จะไม่ใช่คมแล้วถ้าไม่แก่ว่านะถ้าแก่ว่ามันจะคมเดือนที่แล้ว 2,000 กว่าแก่นวดไม่มีคมหรอกพี่ชาตรีบอกว่าเดือนที่แล้ว 2,000 กว่าเดือนนี้ไม่ได้แล้วครับใช่ของพี่เอกอ่ะองค์นึงดำปี๋ซื้อมา 40,000 ดำปิ๊ดและหน้าลื่นๆน่ะเหมือนก้อนนวดอ่ะเพราะมันนิ่มไงมันโดนอะไรมันก็แบนอันนี้หลังมีจานนะครับหลังมีจานนะครับถ้าเป็นว่านๆนะมันจะเห็นเยอะเห็นง่ายเรื่องจานน่ะถ้าเป็นนวดจะมองไม่ค่อยเห็นสวยๆคมๆว่ากันที่ 50,000 อัพใช่ 50,000 อัพฮะมีหน้ามีตาถ้ามีเกสาแล้วก็ทะลุสวัสดีครับคุณรัฐนิน 34,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับแล้วไม่มีของนะไม่มีของนะฮะไม่ว่าจะสภาพไหนก็ไม่มีของนะตอนนี้หวงกันหมดเลยพี่กอบชัย 30,000 บาทไม่ทันครับโอ้โหเก็บแล้วเก็บอีกนะฮะพี่กอบชัยตัวเองเป็นคนพาเขาเล่นนั่นแหละพี่กอบชัยพาเปิดตลาดเหรอไปไกลสิงคโปร์มาแรงเราพี่กอบชัยปิดเราไป8ลูกขึ้นแล้วเขาขาย12,000แต่องค์นั้นก็น่าจะถึงแหละเกษาจัดเลยทุกวันนี้12,000ยังไม่ขายเลยหลังจากนั้นมาจับไม่ติดเลยเทมือนถ้ามันจับเหมือนมาแต่ละองค์ดูว่าจึ๊บแล้วพวกองผูเลยนะมันสาบกินใช่ใช่ใช่โอ้โหผูเหมือนรังผึ้งเลยอ่ะถ้าแต่นวดเนี่ยมันดูเนื้อมันด้วย
เนื้อขาวมันสุดอยู่ไหนฮะเนื้อขาวของผมเห็นไม่แต่เห็นอะไรเยอะแยะแต่เนื้อว่านเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยอ่ะ35วินาทีสุดท้ายครับ 34,000 บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับเอาเป็นว่าองค์นี้นะถ้าซุ้มเต็มๆก็โอ้ 40,000 อัพนะต้องมีเลือกไม่ได้เราเจอตะลงว่ามันเอาจริงๆนะถ้าเลือกได้นะเลือกได้ป่านนี้นะฮะของเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดแล้วมีแต่คิดเรื่องพี่เลยหาให้มันได้ขอบสี่เหลี่ยมสมบูรณ์แบบเอาเป็นว่าไม่บิ่นสักมุมก็ดีแค่ไหนละฮะหนาๆเลยพิมพ์ใหญ่นะฮะลองถามพี่บุญชูครับเพิ่งเอาของผมไปองค์นึงเห็นบ่นว่าออเดอร์เพียบ 34,000 บาทครับพี่นันทวัฒน์เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับโป้งเดียวจอดเลยหรือเปล่าโอ้โหได้เปรียบเอาเป็นว่าหน้าตาเขาก็ยังมีอยู่นะมีตาอยู่นะครับมีตามีปากอะไรแต่เพราะว่ามันนิ่มมันอีตอนใหม่ๆของไปโดนน่ะ 34,100 บาทพี่กอบชัยเอาแล้วฮะเอาอีกแล้วแล้วสไนเปอร์เอาอีกแล้วมือปืนเชียงรายเนื้อว่านกลิ่นเหมือนกันไหมครับแต่ละสีไม่มั่นใจกลิ่นผมว่ามันอยู่ที่การเก็บแล้วแต่ถ้าดำๆนะกลิ่นก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะดำๆแก่นวดนะฮะปิดประมูลครับปิดประมูลครับแต่พวกข้าจะไปเอาแบบนวดไม่ได้เลยเพราะว่าข้านี่มันเข้าตังเอวมันไม่กลิ่นองค์แสนสองเพื่อนผมฝากมาให้ผมโพสเปิดเองครับเฮียเคียงครับเดี๋ยวจบไลฟ์โทรไปหาครับเฮียเคียงอย่าเพิ่งลงใดๆทั้งสิ้นอ่ะยินดีกับพี่กอบชัยนะครับพี่กอบชัยพี่ลีฟมาเลเซีย 35,000 บาทไม่ทันครับพี่ปิยพันธ์ปฏิเมธา 34,500 บาทไม่ทันครับปิดที่พี่กอบชัยนะครับ 34,100 บาทครับ 34,100 บาทที่พี่กอบชัยครับแหมถูกอ่ะยินดีกับพี่กอบชัยด้วยนะครับเพิ่งมาดูครับหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเอียสิครับหลวงพ่อเอียนะฮะไล่ควายมีหลวงพ่อเดียวครับแบบนี้ไหนดูดิวันนี้ยังส่งไม่ได้เต็มตาแมลงสาบกัดหรือเปล่าองค์นี้อย่างนี้โอ้โหมันที่หมายอ้าวรุ่น2ไหมล่ะรุ่น2ฝาบาทรุ่น2พี่ชานนจอคิวอยู่แล้วอ้าวจัดมาเลยพี่ชานนโอ้โหเนี่ยเข้านวดเห็นเห็นเลยสีนวดดำไม่เห็นเลยยิ่งเช่ายิ่งได้ยอมใจนี่พาเรียกพาครับพาเรียกเงินด้วย อันนี้ฝาบาทใช่ไหมอาจารย์ออกฝาบาทแต่ไม่ยังไม่เหลืองเต็มที่เอาเล้าๆเลยนะเอาเล้าๆเลยนะฮะเลี่ยมทองลงยาด้วยเส้นหน้าผากติดเต็มๆจมูกโด่งๆครับ 90,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 90,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับรุ่น2บล็อกแตกเนื้อฝาบาทครับสภาพสวยๆคมๆพร้อมเลี่ยมทองลงยาครับทองแบบนี้นะฮะทำมา10,000-12,000ต้องมีครับ10,000-12,000ต้องมีครับเก้าหมื่นบาทมาผมเดินเวลาให้เลยครับฝาบาทตอนนี้ขึ้นแสนหมดแล้วนะครับขึ้นแสนหมดแล้วนะครับฝากถ่ายภาพให้ด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่กอบชัยครับ90,000 บาทมาผมเดินเวลาให้เลยสภาพสวยๆคมๆเส้นหน้าผากติดครบๆ3เส้นฮะ 90,000 บาทเฮียเดิมสันติครับเอาแล้วสวัสดีครับเฮียเดิมครับสวัสดีครับมือใหญ่ชุมแพมาแล้วฮะแกปิดองค์ตลับไป12,000ฝาบาทนะ มีเหรออย่างนี้แกจะไม่เอาไอ้อันนั้นทองแดงแดงๆเลยอันนี้ฝาบาทมีเหรอฮะ 90,000 แกจะไม่เอานะฮะทองแบบนี้ทำมานะก็12,000ต้องมีอ่ะโอ้โห 91,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับเอาละฮะราคาเริ่มขยับครับเวลาเหลือ50วินาทีสุดท้ายครับเส้นหน้าผากติดเต็มๆฮะเต็มๆเลยตอนนี้ร้อนแรงมากรุ่น2โอ้โหราคาลิบลับราคาจะตามรุ่น1แล้วฮะสำหรับทองแดง
ถ้าเนื้อเงินก็กระโดดไปไกลเลยสตาร์ทที่ห้าแสนแล้วตอนนี้โอ้โหเส้นหน้าผากติดคมๆเลย 91,000 บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับเวลาเหลือ20วินาทีสุดท้ายครับสวยนะสวยมากๆเลยผิวเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทเฮียเดิมสันติครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 91,600 บาทที่เฮียเดิมสันติครับโอนทรายเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้โหเสียงร้องเบาแล้วเกินนาฬิกา 91,600 บาทที่เฮเดิมสันติครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะฮะสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับหนึ่งที่น่าสะสมมากเพราะดังมานานเขาเล่นมาก่อนทุกๆรุ่นเลยอ่ะมาก่อนเขาดังก่อนหลวงพ่อชายจมูกเป็นลำเลยนะฮะจมูกเป็นลำเลยจมูกไม่มีเลยสวยมากสวยมากทองนานาเลยปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับเสร็จเฮียเดิมครับเสร็จเฮียเดิม 100,000 บาทคุณนันทวัฒน์โอ้โหโอ้โหราคาไม่ทันนะครับให้เฮียเดิมฮะเฮียเดิมครับเฮียเดิมได้ไปครับคุณตรงเหรียญรุ่นแสนยังไม่แพง 91,600 บาทครับยินดีกับเฮียเดิมสันติด้วยนะครับพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับเฮียเป็นเหรียญที่ประสบการณ์มากที่สุดรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อถูกต้องครับเขาเล่นมาก่อนทุกๆรุ่นเลยอ่ะใช่คนรู้จักเราเพราะเอียกับเพราะบล็อกแตกเนี่ยใช่ใช่ใช่ยังไงก็มาก่อนมังกรอยู่แล้วต่างกันตั้งสิบกว่าปีพูดประวัติพูดถึงยันข้างหลังให้ฟังแล้วจะเกิดความซึ้งเลยพูดไปแล้วรอบหนึ่งไม่ว่าไอ้บวชเขาอ่ะที่ว่าเสร็จแล้วนี่มรดกพ่อมาอ่ะอีกสักรอบให้เสียดายเล่นแล้วกันครับแล้วก็ให้เลิกให้ยามช่างปั๊มไปช่างปั๊มแม่งไปไอ้ช่างมันก็ไม่รู้เรื่องก็ลงมือก่อนเลยปั๊มก่อนเวลาบล็อกแหล่งลาวบล็อกลาวเสร็จก็มาหาเฮียเล็กเฮียเล็กก็มาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อใส่ขินผูกแล้วก็น้ำมนต์พรมมาเอากลับไปปั๊มก็ปั๊มอย่างครบจำนวนบล็อกมันถึงได้ลาวทุกวันมันมีทั้งลาวมากลาวน้อยนะบางทีก็เส้นแหลงลางสองฝั่งก็มีบางทีก็แตกนั้นหนายันทะลุขอบก็มีบางทีก็แค่ฝั่งเดียวแล้วข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวพูดอีกทีวันนั้นป้าพูดผิดไปแหมพี่นินาบอกเล่าอีกค่ะชอบไอ้สามวงหลังเนี่ยโลภโกรธหลงเราไปเข้าใจว่าเป็นรัตนไตรแต่รุ่นแรกคือพระรัตนไตรนะหลังเนี่ยสามวงเนี่ยคือโลภโกรธหลงตัวอานี่คือตัวหลวงพ่อไอ้จุดนั่นคือหยุดแล้วเพื่อบรรลุธรรมทั้งเก้าข้างบนเนี่ยเป็นหยุดละโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยเพื่อบรรลุธรรมทั้ง9เพื่อเป็นอรหังและยันใต้วงกลมอ่ะฮะอรหังอ่ะอรหังแล้วก็เขาเรียกว่ายันอะไรนะครับด้านบนโลกุตระยาน9ยอดใช่มั้ยใช่เป๊ะโลกุตระยานทั้ง9เส้นเสี้ยนตรงถ้าบรรลุ9ชั้นมันเนี่ยก็คือถึงอรหันต์เลยพระอรหันต์เลยนะเส้นขีดตรงชั้นสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นตำหนิมั้ยอาจารย์ไหนเส้นขีดเนี่ยก็ใช่ดิถือว่าเป็นตำหนิอีกจุดหนึ่งนะนี่ด้วยของเก้มันยังไม่ติดใช่ไหมไอ้เก้โบราณมันไม่มีแตกนี้แต่ปัจจุบันมันมีแล้วสมัยใหม่มันทำมันถอดแบบเลยมันได้ถอดแบบเลยใช่ใช่คือหลวงพ่อเอียเนี่ยถามว่าทำไมถึงดังทำไมถึงลูกศิษย์ชอบทำไมถึงอะไรนะเพราะหลวงพ่อเอียเนี่ยปฏิหารเยอะมากเข้าใจไหมปฏิหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนวดท่านมันเป็นรุ่นนี้เลยนั้นแล้วหลายๆคนที่ท่านหลวงพ่อหลายๆคนที่ใกล้ชิดเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าหลวงพ่อโคตรเก่งยังประวัติเองเห็นป่ะแปะส่งแปะซ้ำเนี่ยยังทับถือหลวงพ่อมากอ่ะคนอายุ90กว่าเงี้ยโคตรเก่งคือเรื่องอิทธิปฏิหารก็เยอะนั่นบ่งบอกถึงหลวงพ่อเนี่ยสำเร็จพระบางองค์เนี่ยเราได้ยินได้ฟังตามกระแสแรงเชียร์ไปแต่เราไปสัมผัสเราก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่หลวงพ่อเอียงไปถามชาวบ้านได้เลยทั้งใจดีทั้งช่วยเหลือทั้งนี่ทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนแก่ที่ทันหลวงพ่อ
ถ้าเป็นคนสูงอายุที่ทันหลวงพ่อนะทั้งปาจีนอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะก็เอ็งคิดดูพระพระที่เป็นพระใหม่แล้วก็พระหนุ่มเนี่ยได้ฉายาเทพเจ้าแห่งแดนไม้ไผ่ตองอ่ะโอ้โหไม่ทำนะที่ว่าหลวงพ่อจ่าทำไมไม่ได้ทั้งที่เก่งกว่าดังกว่าเมื่อก่อนใช่แล้วก็สมัยก่อนนะฮะไม่มีสากแก้วนะมีแค่ปาจีนนะฮะเนี่ยไปเจอลุงอะไรลุงไรใช่ไหมโอ้โหลุงไรที่เป็นสับปะเลอเขาบอกว่าเอาไอ้กระมังเนี่ยใส่ทรายแล้วก็โรยเม็ดแตงโมเอาผ้าคลุมแตงโมแม่งงอกเถาวันขึ้นไอ้กินได้เขาเรียกว่าอะไรนะเถาแตงโมขึ้นเลยอ่ะขึ้นจะมีลูกแล้วก็ผ่าให้เสียเล็กใช่ไหมฝรั่งไม่ใช่เสียเล็กใช่ไหมเสียเล็กดูอยู่ด้วยอ๋อเสียเล็กตกใจอ่ะก็บอกว่าอิทธิปฏิหารหลวงพ่อเนี่ยถ้าไปฟังคนเก่าๆพูดแล้วแทบไม่อยากได้เลยหลวงพ่ออยู่ใช่ใช่ใช่เก่งเหลือเกินตาเขยผมสมัยก่อนเรียกท่านว่าหมอเอียครับใช่ครับและแถวชาวบ้านใกล้ชิดวัดเนี่ยเขาเรียกหลวงตาเอียนะเขาไม่ได้หลวงตาเหมือนทางภาคอีสานหลวงตาเอียแต่เอาง่ายว่าถึงคนที่ไม่ทันหลวงพ่อเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยก็ยังได้เขาเรียกอะไรประสบการณ์ตรงจากวัตถุมงคลของท่านนะถึงว่าจะไม่ได้พบเห็นพบเจอกับตาไม่ได้ทันท่านอ่ะวัดคิดง่ายๆนะว่าปราจีนบุรีเนี่ยมีหลวงพ่อจาดมีหลวงพ่อพุกมีหลวงพ่อมาพระปราจีนโคตรเยอะพระดังระดับแสนระดับล้านเยอะมากแต่ทำไมเด็กปราจีนทั้งหมดอ่ะเรียกหลวงพ่อเอียมีไหมเด็กปราจีนไหมไอ้ผมลูกศิษย์หลวงพ่อจาดมีป่ะใช่ไหมแต่ละสูงที่เปิดใหม่ๆเนี่ยเป็นดอกเห็ดนะหลวงพ่อเอียนำหน้าเลยกิตติโกบ้างบารมีหลวงพ่ออะไรของบ้างนะสวัสดีครับพี่แชมป์กับบีนมาแล้วพูดถึงไม่แชร์แล้วฮะสวัสดีรอบดึกครับเพิ่งแพ็คของเสร็จหรือเปล่าครับอ่ะรายการต่อไปครับขวัญถุงครับขวัญถุงโภคทรัพย์ครับโภคทรัพย์แอนสังกัจจายมหาลาภพิมพ์เล็กเนื้อทองแดงลมดำครับอันนี้เป็นฉลองอายุครบ6รอบนะครับนี่แล้วจะว่าไปนะโคกซับ97ตัวก็มีหลากหลายให้เล่นนะเห็นมั้ยมีมากมายพอที่จะเล่นกันได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีทุกระดับทุกอย่างหมุนเวียนอ่ะหมุนเวียนเป็นพาที่หมุนเวียนมากสร้างเยอะรุ่นแต่รุ่นละไม่เยอะใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยสร้างเยอะรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เยอะบางรุ่นหลักสิบบางรุ่นหลักร้อยบางรุ่นหลักพันมีหลักหมื่นอยู่แค่สองรุ่นแต่ก็แค่หมื่นเดียวถ้าหมื่นกว่าก็มีแค่งูเล็กกับปราบอาริราชที่หลายหลายหมื่นอันนี้อาจจะเยอะหน่อยอันนี้บาลเนี่ยใช่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 แยกย่อยให้เล่นกันแบบได้เสียขวัญถุงโภคทรัพย์97ตัวครับกับสังกัจจายนะฮะมหาราบนะครับพิมพ์เล็กเนื้อทองแดงลมดำเปิดให้ได้เล่นเลยนะฮะ 2,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับ 2,000 บาทพี่พงศกรไคยนันท์ครับเดินเวลาให้พี่พงศกรครับ 3,000 บาทคุณสมเกียรติครับพี่สมเกียรติอย่าให้พลาดนะครับพี่นันทวัฒน์ 3,500 บาทครับถามอย่าเคี้ยงเนี่ยสมัยสัก40ปีแล้วเนี่ยใครๆก็ต้องมาเซ็งมาเซ็งบอกซะมาเซ็งติ่งในอินเดียคนประจันใช่ไหมใช่ไหมแต่คนกรุงเทพเนี่ยจะรู้จักหลวงพ่อเอียมากกว่าพ่อเสงแล้วเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหลือเชื่อเลยสมัยก่อนพวกเราทราบพ่อเสงกับป้าเด็กๆแล้วละ 2,000 นะหลวงพ่อเอียเหลือ350นะตอนนี้หลวงพ่อเอียนั้น 4-500,000 พวกเราทราบก็ยังแสน 200,000 แต่ถามว่าเก่งไหมเก่ง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 คือพูดได้เลยว่าพระปาจีนอ่ะเก่งทุกคนพ่อเสงเนี่ยมีคาถาเรียกเงินนะเขาบอกว่าเวลามีงานเนี่ยเอาธูปปักถ้ากวนทูบไปจากไหนคนจะมาทางนั้นเลยอ้าวแล้วหลวงพ่อเอียรูดใบโพเป็นเงินเอาไอ้นั่นอีกเรื่องนึงนะปฏิหารแต่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเก่งเนี่ยเขาถึงทำเหรียญพวกทรัพย์ไงเหมือนกับเขามีคาถาเรียกเงิน 4,500 บาทพี่นันทวัฒน์ครับ 4,600 บาทคุณสมเกียรติครับคุณสมเกียรติยายพลาดนะครับ อาจารย์ว่าลาภผลพุทธวี92ตัวเนี่ยจะแตะหมื่นแล้วพวกทรัพย์ตามไหมตามล้านเปอร์เซ็นต์ไล่กันมาติดๆกันแหละโอ้เหลือเชื่อตอนนี้นะฮะมหาลาภพิมพ์เล็กเนาะที่เป็นเนื้อนาวาที่เราขายไป 3,000 น่ะตอนนี้ 4-5,000 แล้วโอ้โหขึ้นหมดไงขึ้นหมดเลยอ่ะมือไฟไม่ได้เป็นหมื่นเลยพี่ทารินบอกโอ้รู้งี้เก็บพาเล็กๆไว้ดีกว่าอย่าไปรู้งี้ได้ไง
ก็รู้งี้ไงรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ 4,600 บาทพี่สมเกียรติครับรู้แล้วลุยช่วงนี้ไม่ปล่อยเวลาล่าช้าทำไมสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับไม่กลัวถูกไม่กลัวแพงมาเป็นซื้ออะไรชอบก็เก็บอะไรแบ่งปันได้ก็เอามาประมูลนะฮะยิ่งเยอะยิ่งชอบจะได้แบ่งได้ 4,800 บาทคุณพงศกรขยันันครับเดี๋ยวที่เหลือก็ไม่มีทุนก็เป็นกำไรจะขึ้นก็ดีใจจะลงก็ไม่เป็นไรใช่ไหม 5,000 บาทพี่สมเกียรติครับนี่แหละปิดประมูลครับโอ้โหได้แล้วจ้าไม่พลาดครับพี่สมเกียรติโอ้มาตามนัดเลยคุณสมเกียรติโรบินสันสมุทรปราการโอ้โหชื่อรู้ที่รู้ตำแหน่งเลยฮะแต่ไม่เปิดปิดอยู่ ยินดีกับคุณสมเกียรติด้วยนะครับคุณสมเกียรตินะครับ 5,000 บาทท่วนครับขอคาถาเรียกเงินนะครับอาจารย์แกมีนางกวักตั้งสองอาจารย์พี่ปิยพันธ์ปฏิเมธาโอ้มันโทนะวันนี้แม่นได้สักทีพี่สมเกียรติบอกอ่ะแคปแล้วโอเคครับกด1มา5ตัวเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่นันทวัฒน์ 5,500 บาทไม่ทันนะครับยินดีกับคุณสมเกียรติครับ 5,000 บาทท่วนยินดีมากๆครับเหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อเสงนี่สุดยอดจริงครับผมงานเยอะจนต้องถอดท่านออกมาเลยจากคอเวลาเหนื่อยเฮเคียงบอกเก่งงานเยอะๆอาจจะแบ่งใครไม่ได้แต่ถ้าพาเยอะๆแบ่งได้นะครับเฮเคียงบอกไปเล่นไกลๆไปนาเบียผมไม่เคยเห็นลงสักรุ่นเลยครับของหลวงพ่อพี่อาร์ตปรินทร์ใช่พี่ดูดิใหม่ๆเราเล่นกันนะเอ้ยอย่างนี้แม่งจะเล่นหรือวะโอ้โหใส่ฝนปิดเป็น 9,000 หมื่นอ่ะตอนนี้ 20,000 อ่ะขั้นต่ำเนี่ยพวกซับกูจำแล้วกูแจกไว้ไม่ต่ำกว่า10เหรียญหลวงพ่อเสงเนี่ยนะไม่ใช่พวกซับเนี่ยแจกอย่างเดียวพี่ออดูมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปิงอย่างเงี้ยแจกทีละ5เม็ด10เม็ดอ่ะตอนนั้นเขาเอามาใส่มือนะฮะองค์ละ500ใช่ไหมไม่ต้ององค์ละ500หรอก92ตัวลาบผลพูนวีหน้ารุ่น8เนี่ยอ่ะว่ากันแต่เรานะฮะพี่แมนกับบินน่ะถือใส่กระมังมาให้หน้าบ้านเนี่ยอันละ 2,000 น่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วอ่ะใช่โอ้เอาไว้ก่อนดีกว่าฝันถุงยังไม่แรงเรียบร้อยฮะตอนนี้โทรไปหมดเลี้ยวหมดตั้งแต่ออกจะมาจากบ้านอาจารย์แล้ว 2,000 โอ้ตอนนั้นจริงๆแล้วกูซื้อของไม่นับเลยนะฮะพี่นันทวัฒน์บอกว่าเล่นตั้งแต่หลักร้อยทำไมพวกกระซับเสือไม่เอาใช่ไหมล่ะนี่บ้านแม่งมา6 7เหลือซื้อหมดมาก่อนมา5 6ซื้อหมดพี่กอบชายบอกแจกผมบ้างอาจารย์ตอนนี้มันแจกไม่ลงตอนนี้แจกไม่ลงฮะ 3-4,000 ไปปิดมาก็แพงแล้วเอาอย่าว่าแต่พวกกระซับเลยนะแต่ก่อนนะอาจารย์แจกมังกรอะไอ้ตอนนั้นมันถูกตอนนี้แจกได้ไหมมันไม่มีจะแจกเลยซื้อทุกวันได้วันละเหรียญมั่งสองสามวันเหรียญมันไม่ได้เยอะแยะซูเปอร์หายไปหมดแล้วมีไหนก็จริงก็จริงฮะขวัญถุงตอนนี้ราคาแรงที่บ้านนี่ซื้อจิ้มนะธรรมดาละ 5,000 หูจุดกับหูขีด 7,000 ซื้อแม่งรวม100เหรียญเมื่อกี้หน้าสันติบาลเปล่าๆจบกันไป 29,000 พี่กอบชัยไลฟ์ไหนฮะไลฟ์พี่กอบชัยหรือเปล่าครับ พี่เนินบอกว่าควันถุงตอนนี้ราคาแรงครับแถมลงปุ๊บหายปั๊บก็พี่เนินปิดไปหมดไงฮะลงปุ๊บหายปั๊บ คนอื่นไม่ทันเลย งูน้ำเงินอ้าวงูน้ำเงินได้ครับงูเล็กนะครับงูเล็กทองแดงกระไหล่ทองลงยาน้ำเงินนะฮะลงยาสีน้ำเงินนะฮะซองเดิมนะเป็นซองเดิมให้ดูจมูกก่อนโอ้โหภูมิใจนำเสนอมากงูเล็กชุดนี้จมูกดีทุกองค์พี่นินาบอกแจกหนูมั่งรอเล่นจ้าอ่ะยันคมคมครับซองเดิมตัวหนังสือหลายๆเนี่ยดูง่ายมากสมัยก่อนเนี่ยว่ามันก็คิดไม่ถึงว่าจะมาไวขนาดนี้เอาอย่างนี้แล้วกันฮะ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับซองเดิมปกรุ่น2สิ้นเดือนสิงหา 15,000 ต้องมีพี่กอบชัยบอกมันน่าได้นะเอาไปว่ายืนพื้นที่ 10,000 แล้วกันเร็วๆเนี้ยแน่นอนพี่สมเกียรติบอกโอแล้วครับพี่เนินบอกไม่ใช่ผม
งูเล็กกระไหล่ทองลงยาน้ำเงินครับเปิดประมูลแค่ 3,000 บาทเองนะซองเดิมถูกถูก 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับสามพันบาทครับมาแล้วมาแล้วพี่สมเกียรติบอกได้นะครับนอนได้พรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับพี่สมเกียรติ 3,000 บาทที่พี่พงศกรขยันันครับ 3,000 บาทพี่อนุรัตไม่ทันครับคุณอาไม่ทันครับ 3,500 บาทคุณพงศกรขยันันครับ 4,000 บาทพี่อาร์ตปรินทรครับ 3,500 พี่ชัยวัฒน์ไม่ทันครับ 4,500 บาทคุณพงศกรขยันันครับ 3,600 บาทคุณวราพงศ์ไม่ทันครับ1นาทีสุดท้ายครับ 4,000 บาทคุณณรงค์ไม่ทันครับแหมมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะงูเล็กจมูกดีครับรับประกันให้เลยรับไปบอกจมูกไม่เวิร์กส่งกลับได้เลยฮะใน3จะ 1,200 เหรียญกูต่อละ 1,000 ไม่โดนอะไรอ่ะงูเล็กแกตอนนี้กูอยากจะเรียกมันกลับมาแล้วตบมันหน้าคิดว่า 1,200 มันขายไปหมดแล้วล่ะโอ้ยมันไม่ได้อยู่รอแล้วตอนนั้นได้ยิน200ตกใจ4,500 บาทที่พี่พงศกรขยันันครับเวลาเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับ15วินาทีสุดท้ายครับ4,600 บาทคุณอาบุญเลิศครับโอ้ยกำลังจะพูดถึงวันนี้เลยแกมาทุกรายการที่เป็นงูเล็กแกจะพูดถึงอะไรว่าเสียบุญเลิศกูไปไหนวะเนี่ยเสียบุญเลิศทักทายเป็นภาษาจีนนะฮะไอ้ยาคิดที่ก่อนไล่จอนิตาครับอากงเฮ้ยอาเจียวอีต่อที่ก่อวะอาจารย์มีตะกุดหลวงพ่อนอนไหมฮะไม่มีเลย 4,800 บาทคุณอาบุญเลิศครับบอกว่าอย่าเพิ่งชวนคุยฮะประมูลอยู่คุณอาบอกซองเดิมๆครับซองเดิมๆจมูกโด่งๆครับคมนะเหรียญนี้คมนะเฮ้ยแล้วเหรียญนั้นยังไม่ได้เหรออันไหนฮะไอ้ปกปูทิมอะปกปูทิมไปทำอะไรอะไปเลี้ยงเปล่าแมนดิเดียมยังอยู่ในกล่องอ่ะ 4,800 บาทคุณอาบุญเลิศครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับโอ้โหราคานี่ขนมโป้ดิ 5,000 บาทคุณพงศกรขยันันไม่ทันครับไม่ทันครับคุณณรงค์ 5,500 บาทไม่ทันครับคุณณรงค์ครับยินดีกับคุณอาบุญเลิศครับคุณอาบุญเลิศนะฮะ 4,800 บาทครับคุณอาแคปไว้เลยก็ได้ครับผมยินดีด้วยนะครับถูกมากแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับคุณพงศกรคุณณรงค์ไม่ทันนะครับโอ้โหขอบพระคุณครับคุณอาครับขอบพระคุณครับศาลาต้องมาละเมื่อกี้ศาลาใหญ่มานะฮะอันนี้ศาลาเล็กฉลองศาลาการเรียนพิมพ์เล็กครับทองแดงกระไหล่ทองแจกกรรมการใช่ไหมฮะแจกผู้ช่วยงานดีกว่าครับ คมๆเลยนะฮะปี2519นะครับราคาตลาดตอนนี้ว่ากันที่หลักพันไปปลายเลยนะเกือบหมื่นอะใกล้ๆหมื่นแน่นอนนะฮะ ทองแดงตอกโค้ดตัวอะด้านขวามือหลวงพ่อนะครับ นี่นะวันก่อนนะฮะปิดประมูลไป 6-7,000 บาทเลยเอาเล้าๆเลยเล้าๆเลย 3,000 บาทมาผมเดินเวลาครับ 3,000 บาทเนี่ยราคาถูกเอ้ยไม่ใช่ทองแดงก็ 4-5,000 นะใช่ 3,000 บาทนี่ถูกๆครับศาลาเล็กกระไหล่ทองหายน้อยด้วยน้อยกว่าศาลาใหญ่แน่นอนครับน้อยกว่ากันครึ่งๆเลยนะศาลาเล็กเนี่ยใช่ 3,000 บาทคุณพงศกรขยันันครับ 3,000 บาทคุณ 3,500 บาทคุณนุกูลกิจครับรวมแบบแปลกๆน่าเล่น
บูชาครูบูชาครูวันนี้มาเป็นคู่จะมีโอกาสได้เหรียญเงินของตัวเองเหรอคืนเออสามพันหกร้อยบาทพี่ศักดิ์สิทธิ์ครับ5,000 บาทคุณช้างช้างช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างช้างช้างกลับมาแม่งล็อกก็อยู่เลยเหรียญนั่นล็อกคอเลยดีกว่าล็อกคอเจ้าของ20 ปีที่แล้วซื้อ300,000นะเอ้ยซื้อแสนสองเหมือนไล่ควายเล็กที่พัดผ้ากันไปใช่ไหมเออไอ้อย่างวันนี้งงเนี่ยมันโทรมาบอกว่ามันจำนำไว้เกือบ10 ปีแล้วเฮ้ยก็ไอโยนเอาไปขายลูกสาวไปขาย5,000 บาทที่คุณช้างช้างช้างครับซื้อกับพ่อไม่ได้แอบซื้อกับลูกสาวได้ 5,100 บาทคุณนุกูลกิจครับแอบจริงๆขายคนปาจีนเหรอเออแล้วก็สาบสูญจากวงการไปเลยเนี่ย 5,100 บาทคุณนุกูลกิจนะครับโทรไปถามศักดายังรู้เลยว่าเหรียญแชมป์อยู่ใครน่าเขาซื้อไปเยอะพี่ศักดาน่าจะมันรู้ว่าเหรียญแชมป์มันเนี่ย 5,200 บาทพี่อาร์ตปริญธรครับสวัสดีครับพี่หนึ่งมังกรบูรพาสวัสดีครับฝากนมัสการอาจารย์สมด้วยนะฮะแต่น่าจะนอนแล้วล่ะเออเดี๋ยวนะเมื่อวานวันนี้สิวันนี้อาจารย์สมไปหาหมอมาตามที่หมอนัด 5,200 บาทพี่อาร์ตปริญธรครับโอ้โหถูกจัดนะ 5,500 บาทพี่ศักดิ์สิทธิ์ครับ 5,600 บาทพี่ชาตรีคำโตครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะฮะจมูกกิ๊บๆเลยนะไม่มีรอยอะไรเลยนะจมูกกิ๊บๆเลย 5,500 บาทคุณวัฒนาไม่ทันนะครับคุณช้างยังช้างไม่ทันนะครับ 5,700 บาทพี่ศักดิ์สิทธิ์จันทนวงศ์ครับ 5,900 บาทที่คุณวัฒนาวณิชชากรครับ 6,100 บาทพี่ชาตรีคำโตครับ6,000 บาทพี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ทันครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับคุณช้างช้างช้าง 6,000 บาทไม่ทันครับพี่เสือ 6,000 บาทไม่ทันครับพี่ศักดิ์สิทธิ์ 6,500 บาทไม่ทันครับพี่วัดคุณวัฒนา 6,300 บาทไม่ทันนะครับยินดีกับคุณชาตรีคำโตด้วยนะครับ 6,100 บาทครับนี่นะฮะคุณชาตีแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับยินดีกับคุณชาตีด้วยนะครับคุณวิชิต 6,700 บาทไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับพี่ชาตีแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ชาตรีครับว้าววงไหนต่อดีหัวใจไหมช่วงนี้พระเล็กๆกำลังร้อนแรงหัวใจดีกว่าหัวใจปิดตาหัวใจนะครับปิดตาหัวใจเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง18หรือเปล่าอาจารย์หรือ16 18นะครับ เวลาเรียมนะโคตรเท่เท่ๆเดิมๆแดงๆเลยนะฮะแดงๆเดิมๆเลยปิดตาหัวใจเนื้อทองแดงครับแดงๆเดิมๆครับสภาพเดิมๆครับ10,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับปิดตาหัวใจทองแดง 10,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สมรอตรวจอยู่โรงพยาบาลอีกวันนึงครับยังไม่ได้กลับพอน้าหลวงพ่อปลอดภัยแข็งแรงจริงๆหลวงพ่อแข็งแรงนะแข็งแรงคือแบบเจาะคอเลยพูดง่ายๆ 10,000 บาทคุณนุกูลกิจครับเดินเวลาให้ครับตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่า 15,000 ต้องมีนะทองแดง 15,000 ต้องมีครับมังกรคู่ได้ครับคุณเกียรติศักดิ์ครับได้ครับได้เลยคมคมเลยนะสภาพเนี่ยเดิมๆเลยครับเดิมมากนั้นเดี๋ยวนี้
เดิมๆเลยครับ 10,000 บาทครับที่พี่นุกูลกิจโอนเงินแล้วครับน้องวัด 16,300 ขอบพระคุณมากๆครับอ้าวแล้วไปปักหมุดแกทำไมขอบคุณครับคุณอาครับพรุ่งนี้จัดส่งให้ครับแจ้งที่อยู่ได้เลยครับ40วินาทีสุดท้ายครับ 10,000 บาทที่คุณนุกูลกิจครับรอยิงไม่ทันอดนะฮะมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวครับเมื่อวานเงินปิดไป 50,000 สร้างน้อยนะสร้างน้อยไม่เยอะครับชุดเล็กๆหลวงพ่อโอ้โหด้านหลังเนี่ยเหลือบลุงนะฮะนี่ๆๆ เล่นไฟให้ดูผิวไฟไงผิวไฟหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทคุณเอ๋พุทธิมาครับมาแล้วโอ้โหของเล็กๆนะฮะพระเล็กๆผู้หญิงชอบพุทธคุณนี่สุดยอดมากนะด้านในเนี่ยเป็นปิดตายันยุ่งของวัดทองนะอาจารย์ใช่โอ้โหเวลาหมดเวลาแล้วนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่เล่นพระไงมันก็จะรู้ศิลปะของงานพระใช่ใช่เวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ไปถอดแบบวัดหนังมาอันนี้ก็ถอดแบบปิดตาวัดทองมาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท 12,500 บาทพิธาลินครับเอาแล้วมาแล้วมาแล้วทางโค้งนะเข้าทางโค้งสู่ทางตรงนี่นะครับของเกนะอย่างที่ทำเปรียบเทียบให้ดูกันในเพจนะตรงนิ้วมือนะฮะขี้กากเยอะมากครับแล้วตรงข้อศอกเป็นใช่แล้วข้างหลังเนี่ยยันจะบวมๆนะฮะ 12,700 บาทคุณเอพุทธิมาครับเอาสิเอาสิพิธาลิน 13,500 บาทพิธาลินครับโอ้โหร้อนแรงครับพิธาลินชีรสารครับปิดประมูลครับโอ้โหกวดตินาปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับกวดตินาปิดประมูลที่คุณทารินครับโอ้เดินทีละพัน2,000เลยฮะพี่ทารินชีรสารนะครับคุณเอพุทธิมา 13,900 บาทไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณเอครับยินดีกับพี่ทารินครับแกบอกว่าให้อาจารย์เซ็นหนังสือให้แกตัวโตๆเลยนะจ้ะยินดีด้วยครับพี่ทารินครับ 13,500 บาทราคานี้ถูกกว่าราคาตลาดแน่นอนฮะแน่นอนครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับพี่ทารินครับขอบพระคุณครับขอบคุณเช่นกันครับพี่ทารินครับพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับผมห้างทองสุรัตน์นะ อุบลกลางเมืองเลยอุบลอุบลจ้ะยังรู้จักกับพี่พศเด็พี่พศเปิดร้านทองพี่พศน่าจะรู้จักกันแหละพี่พศรายใหญ่รายใหญ่วันนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะคิดถึงนะพี่พศเล่นเล่นไปเถอะฮะองค์สุดท้ายเก็บไว้ทำใหม่ปกรุ่น2หาซื้อไม่ได้เว้ยรอลูกพี่เมตตาลูกพี่บอกว่าหาไม่เจออย่างวะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับให้ดูสภาพก่อนนะเอาเป็นว่าประกันแดงๆให้ทุกองค์ผิวไฟหมดเลยพี่ออมปาจินบอกแบ่งปกบ้างครับพี่ออมมีเยอะกว่าผมอีกมีลุงๆด้วยพี่ออมอ่ะอ้าวพี่พศผู้ดอยสวัสดีครับซุ้มโป่งอยู่ซุ้มโป่งอยู่ยังไม่ง่วงนอนหรอทั้งพ่อลูกคุณอาสิงโตทองคุณอาก็นอนดึกนะฮะช่วงนี้จากแต่ก่อนนะฮะ3 ทุ่มก็เอเอแล้วอ่ะของผมขอ2ลายเซ็นเผื่ออนาคตเล่นเหมือน2โค้ดคุณอาบุญเลิศแหมว่ากันไปปกรุ่น2นะครับปกรุ่น2หลวงพ่อเอียนะครับปี2518นะครับมีเนื้อเดียวนะครับมีเนื้อเดียวนะครับไม่ว่าราคาจะปิดเมื่อสักครู่นะฮะองค์แรกจะปิดไปถึง 7,000 แล้วเราก็ยังเดินเท่าเดิมครับ 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 4,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับโอ้โหผิวดีมากนะนี่องค์นี้ถ้าบอกว่าไม่แดงเนี่ยคืนมาให้ไวเลยฮะด้านหลังเนี่ยคำว่าเอียสระอีติดเต็มๆเลยหลังยันคมเกินคำว่าผิวไฟไปแล้วองค์เนี่ย
4,000 บาทคุณน้ำมนต์พรมมาครับมาแล้วพี่น้ำมนต์เดินเวลาให้เลยพี่น้ำมนต์1นาทีครึ่งพอ 5,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับโอ้โห 4,000 บาทพี่ออมปาจินไม่ทันครับคุณสถาพร 4,000 บาทไม่ทันครับรู้เรื่องรู้เรื่อง 4,500 บาทคุณเฮาส์ไม่ทันครับยังไม่ทันนะฮะตอนนี้ต้องมากกว่า 5,000 บาทครับองค์เมื่อสักครู่ปิดไป 7,000 นะพี่เมื่อสักครู่ปิดไป 7,000 เลยนะกะหาพระเล็กๆให้ลูกห้อยเจอราคาเข้าไปเดี๋ยวเดินๆโดนกระตุกเอา วันนี้ไม่มีตับหวานให้กินเล่นเลยเหรอ นี่พี่พศพี่พศหลวงปู่ทิมนี่ไม่รู้ใช่ทางพี่พศหรือเปล่าห่วงเชื่อม 5,000 บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับเอาจริงๆนะตะกอดก็คิดเหมือนกันนะแบบว่าเอ้ยเอาขวัญถุงไว้ให้ลูกเด็กเล็กแดงไว้ใช้นะอาจารย์ตอนองค์ละ500องค์ละ 1,000 นะตอนนี้แขวนนะพวกกระตุกคอแน่นอนนี่ขึ้นไปองค์จะ 1,000 กลางๆเป็น 10,000 พี่เฮาบอกบ้าไปแล้วเมื่อวานพี่เฮายังปิดไป 4,000 กว่าบาทอยู่เลยฮะแหมช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยปิดไป 2,000 กว่า 3,000 โอ้โหเล่นกันสนุกเลยแบบไม่คิดว่าของจะขึ้นอ่ะปิดเล่นปิดหัวเรียบร้อยฮะให้หลังเดือนนึงเรียกคืนไม่ได้ด้วย 5,000 บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับไม่บ้าครับเมื่อกี้พี่หนึ่งวรวิทย์ปิดไป 7,000 ครับว่ากันแต่เราฮะต่อโค้ดอรัศมีครับชัดๆเลยด้านหน้า5,500 บาทคุณเอพุทธิมาครับ 5,100 บาทคุณน้ำมนต์ไม่ทันครับพี่อาร์ตปรินทรไม่ทันครับพี่น้ำมนต์ยังไม่ทันครับ 5,300 จะนอนก็นอนไม่ลงปวดหลังนะฮะพี่ต้องเครียด 5,800 บาทพี่อาร์ตปรินทรครับ 5,600 ไม่ทันครับ 6,000 บาทคุณเอพุทธิมาครับ 6,000 บาทพี่ช้างไม่ทันครับพี่สถาพรไม่ทันพี่นันทวัฒน์ไม่ทันครับ 6,100 บาทพี่อาร์ตปรินทรครับ 5,900 บาทยังไม่ทันครับ 6,300 บาทพี่เอพุทธิมาครับ 6,200 บาทพี่ณรงค์ไม่ทันครับพี่อาร์ตปรินทร 6,500 บาทปิดประมูลครับโอ้โหปิดประมูลที่พี่อาร์ตปริญทรนะครับพี่อาร์ตปริญทรนะครับ 6,500 บาทครับ 6,500 บาทครับพี่อาร์ตปริญทรครับโอ้โหคุณเอพุทธิมาไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับคุณนันทวัฒน์ไม่ทันวิกรอบชัยไม่ทันนะฮะคุณณรงค์ไม่ทันนะครับยินดีกับพี่อาร์ตปริญทรด้วยนะครับพี่อาร์ตปริญทรแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่อาร์ตครับขอบพระคุณมากๆครับแล้วหมดแล้วเราจะเอาที่ไหนเล่นล่ะฮะนี่24ชั่วโมงเองนะขึ้นอีกแล้วโอ้ช่วงนี้สะพัดกว่าหุ้นอีกฮะหลังเจ้าพญาเล่นไหมอ่ะเล่นให้สักองค์แล้วกันครับโอ้โหองค์นี้นี่น้ำทองแบบสวยมากอะปิดอย่างไวไม่มีดึงใครจะใส่ต้องรีบใส่นะครับพี่พศนั่นเองพี่พศนี่เป็นหน้าม้าของอาจารย์ไหมเนี่ยอ๋อพวกกันจะดึงทำไมปิดไวปิดได้เยอะใช่ครับพี่นันทวัฒน์ขึ้นทุกวันปิดได้น้อยปิดทำไมหมดเวลาเนี่ยก็เล่นอื่นต่อใช่หมดเวลาให้สัญญาณมันหยุดดังเนี่ยเราก็พิมพ์ปิดละระหว่างที่รอให้หลายๆท่านยิงจะดึงทำไมเพิ่มมาอีกนิดอีกหน่อยขายได้3องค์เหรอไม่ใช่แบบว่ามีอยากจะขายสัก100องค์ทำไมองค์ละ200ก็พอเพจนี้ของแท้พี่ฮัทวดินทรเฮ้ยเกมมาเล่นไม่ได้ไม่อยากรับคืนแท้เวลามาคืนยังชื่นใจหน่อยไม่ให้กำไรแล้วขายเกมไปก็ระวังระเบิดเวลาตัวเองเจ้าพญาภัยภูเบศนะฮะกระไหลทองนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะเส้นหน้าผากติดเต็มๆนะฮะกะไหล่เจ้าพญาไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะจมูกโด่งๆกะไหล่เขาแบบน้ำทองแบบสวยเนาะสวยดูแล้วเงาๆซึ้งๆมาก
วันนี้ได้2อันรู้เลยว่าสีนี้หมดเว้ยวันไหนอาจารย์ด่านานๆตอนเช้าตกค่ำมาขึ้นทุกวันโอ้โหใช่เหรอพี่นันทวัฒน์อ่ะด้านหลังนะฮะดูจมูกเจ้าพญานะนี่ๆตรงนี้บอกก่อนตรงนี้บอกก่อนเพจมีตังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไวด้วยครับใช่ฮะอ่ะตรงนี้บอกก่อนนะครับมีรอยแตกนะมีรอยที่ไหนลานลานลานที่ไหนล้าวล้าวล้าวนี่ๆบนหัวเจ้าพญาล้าวนิดหน่อยหมายถึงประมูลไม่ดึงเกมครับอาจารย์ใช่ครับพี่อาร์ตไม่ดึงครับอันดีมันเลี่ยมทองแล้วมันเลี่ยมทองแล้วไปเลี่ยมแล้วเหรออ๋อเนี่ยก็เปิดตามราคาไปไม่ทันดูเนี่ยตอนซื้อไม่ได้มองเลยแม่งทองเต็มก็ใส่เลยต้มลาวซะแล้วคนขายโอ้แต่น้ำทองสวยนะก็เราว่าเห็นสีมันสวยไงก็เอาเลยเอาอย่างนี้แล้วกันว่ากันแต่เราแล้วกันเมื่อวานเลี่ยมทองนะน้ำทองยังไม่สดเท่านี้เลยอะเมื่อวานปิดไป 16,000 เลี่ยมทองเอาเป็นว่าต่อไปอนาคตดีแน่นอนตอนนี้กระแสแรงมากครับเจ้าพญาอภัยภูเบศรเอาให้ได้เล่นเลยนะตามสภาพนะฮะแต่เลี่ยมก็ไม่เห็นแล้วนะเลี่ยมไม่เห็นนะด้านหลังล้าวเฉยๆล้าวเฉยๆแต่ไม่ถึงด้านหน้าครับนี่ๆๆอะไรว่าเนื้อต้องผสมอะไรสักอย่างแข็งอ่ะมันแข็งอ่ะดูผสมเยอะผสมเยอะมันถึงสีไม่เหมือนชาวบ้านเนอะมันโอ้โหมันโอ้ปวดตาฮะไม่กล้าดึงครับดวนฮะกลัวห้ามขี่3เดือนเอมเลยนะใช่ๆๆไม่กล้าดึงตะเกียบเวลาดึงมาจะประการตรวจเจอนี่สั่งห้ามขี่นะคณะกรรมการพิสูจน์แล้วโดนดึงนำสักขี่มาเพื่อไม่เอาชนะเอาเป็นว่าอีกหน่อยร้อนแรงอ่ะร้อนแรงมากๆเจ้าพญาผมรู้สึกว่าผมถูกชะโลกกับรุ่นนี้มากตั้งแต่เจอเหรียญกระไรทองอ่ะเปิดตามสภาพนะครับยาก็โคตรมีเสน่ห์เลยนะแต่หาไม่ได้ 5,000 บาทมาผมเดินไปร้ายครับว้ายถูกไหมอาจารย์ถูกไหมไปแล้วก็ตามร้าวอ่ะตามร้าวอ่ะตามร้าว 5,000 บาทพี่น้ำมนต์ผมมาครับผมบอกเลยนะวันนี้ถ้าเมื่อกี้ส่องแล้วไม่เห็นรอยร้าวนะผมเดินหมื่นหนึ่งนะก็ใช่ไงผมเดินหมื่นหนึ่งเลยนะนี่ก็ไม่รู้มันหนูพูดถึงเห็นน้ำทองฉ่ำๆเอาก่อนแล้วเอาแล้วกูไม่จะหลอกบอกเปิดก็โอเคแล้วร้านมงคลกิติโกพระเครื่องบอกสวยมากๆครับโอ้โหส่งพี่ออมมาคนเดียวไม่พออันนี้มาทางร้านเลยฮะ มากันทางร้านเลยครับ7,000 บาทพี่นันทวัฒน์ครับเฮียเคียงบอกผมมีโรงยาครับอาจารย์สนใจไหมครับHow much you pay ดึงไม่อยู่สู้ไม่มาเซียนม้าเป็นลมครับแสดงว่าพี่อาร์ตนี่ก็สุดเหมือนกันนะดึงไม่อยู่สู้ไม่มาต้นจัดประหยัดปลายทางโค้งสู่ทางตรงอ่ะบอกกันไว้ก่อนนะฮะนี่นะตรงนี้เป็นตำหนินะฮะเป็นรอยร้าวนิดหน่อยนะแต่เลี่ยมก็ไม่เป็นผลละเลี่ยมก็ไม่เป็นผลละเฮียเคียงขำเฮียเคียงขำขำอย่างนี้ไม่มีราคาแน่นอน7,000 บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับสังเกตดูคนมีพระแท้เยอะๆแล้วสวยๆเลยนะคบไปคบมาเป็นใบหมดอ่ะทำไมฮะมาถามแล้วเงียบไงพี่ออมปาจีนบอกว่าเคียงแบ่งผมบ้างไม่ดูพี่นาฏนะก็ส่งอะไรวัสลาเล็กทองคำมาตอนแรกก็คุยกันดีนะโอ้เป็นไงเหมือนจะขายใช่ไหมพอถามว่าพี่นาฏแล้วเหรียญตีเฮ้ยสัญญาณเป็นไรวะเฮ้ยสัญญาณเป็นไรวะเนี่ยก็สัญญาไม่ดีพวกผมไม่ใช่อันนี้คือสัญญาไม่ดี 7,500 บาทพี่น้ำมนต์ผมมาครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับสัญญาไม่ดีเตรียมสังเกตคำว่าปิดประมูลนะฮะเดหน้าวันนี้ไปฉีดเข็ม2คุณโอ้โหแต่แกไม่ฉีดแกก็หนักแกฉีดเข็ม2แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอีก2วันจะได้คุยกันเปล่าพวกอย่างโอ้กูปวดตัว 7,600 บาทพี่พงศกรขยันันครับพี่นุกูลกิจบอกว่าพี่ออมนอนบ้างครับ ช่วงนี้ทำงานหนักนะฮะแพ็คพ้าตลอดเลยพี่ออมบาจินนอนนะแต่นอนน้อย 8,000 บาทที่คุณช้างครับ เวลาหมดเวลาแล้วนะครับไม่ได้แคร์เลยยิงได้ต้องรีบยิงนะฮะดูตรงนี้นิดนึงนะมีรอยร้าวนิดนึงแต่ไม่ถึงหน้าเหรียญนะครับพอเลี่ยมก็แค่หลังไม่ถึงหน้า
นิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวเลี่ยมไปก็ไม่เห็นแล้วฮะไกลหัวใจไกลหัวใจเยอะฮะปิดประมูลครับปิดประมูลครับได้ของดีราคาถูกปะฉีดเข็ม2เมื่อไหร่ฉีดเข็ม2ตุลาครับต้นเดือนเลยตุลาหกตุลายินดีกับคุณช้างช้างช้างครับ 8,000 บาทครับของดีราคาย่อมเยาฮะผมว่าอนาคตนะเร็วๆนี้แหละฮะเดี๋ยวก็ 20,000 ใช่ไรกันที่มามันติดๆเลยเฮ้ยทองอ๋อกระไรทองดีกว่าธรรมดากระไรทองดีกว่าธรรมดาเป็นรองนวะนวะเป็นรองเงินแต่เงินหายากกว่านวะเอ้ยนวะหายากกว่าเงินใช่แล้ววันนั้นเขาเอาทองคำมาทองคำเขาเอามาให้ 400,000 ไม่เอาบอกแพงโอ้ทองแดงแค่ 2,000 เองเอาอะไรต้อง 400,000 ทองแสนก็พอแล้วเอาเก็บกลับเลยยินดีกับคุณช้างช้างด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมโอ้โหกด1ด้วยความว่องไวฮะหาของหลุดอยู่ครับท่านสจเอาคุณทุกคนกินที่เป็นสจเหรอฮะโอ้โหบอกบางทีบอกตำแหน่งเราบ้างก็ได้นะจะได้เรียกถูกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวเขาจะกิ้วเอาเหมือนเหรียญทองอ่ะเรียบร้อยพี่โดนน้องวัดกินตับไปแล้วพี่ออมฮะเขาเรียกว่าแบ่งปันให้น้องให้นุ่งครับอะไรอ่ะเมื่อวานเนี่ยองค์เมื่อวานเนี่ยเลี่ยมทองอ่ะเจ้าพญากระไรอ่ะปิดเข้ามาเท่าไหร่ปิดมา 9,000 ว่ากันแต่เราครับพี่ออมว่ากันแต่เราโอ้แต่พี่ออมเป็นคนที่ใจดีมากนะแบบว่าเอาตรงๆนะตอนแรกแกบอก 9,500 นะพอไปอ่ะไปรับพานะ 9,000 แล้วกันพี่ออมเอาไปเอาไปเอาไปแต่แกใจดีแกใจดีแกบอกว่าพี่กำไรองค์ละ500องค์ละ 1,000 พี่ก็อยู่ได้ละมี5คนเนี่ยนะอ่ะเฮียบอกแอบได้ยินโอ้พูดดังขนาดนี้ไม่ได้ยินก็โกงแล้วครับเฮียไม่แต่เราจะช่วยทำให้ราคาพระมันขึ้นไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันวัดถูกโลกกับเหรียญนี้วัดปิดเหรียญเงินมาอีกเหรียญนึงนะเนี่ยเป็นเหรียญที่ออกแบบสวยไงลายฉลูอ่ะเป็นเหรียญเดียวเลยนะที่มีลายฉลูขอบข้างอ่ะลายกนกเออกนกเหมือนกันนะฮะฉลูกับกนกมันจะเหมือนยังไงฉลูนี่มันหมายว่าเป็นรูมันไม่เป็นรูแต่มันก็ยึก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 เหมือนกันใช่กันกนกกันกนกกันละกันกข้างเออฉลุฉลุมันต้องฉลุเป็นรูโอเคกันกกันกนกใช้ลวดลายภาษาไทยผิดอีกแล้วใช่ครับพี่ออมต่างคนต่างได้กำไรแม่ใช่พี่ออมใจดีเนี่ยมีแต่คนบอกว่าพี่ออมใจดีเที่ยวหน้ามันรอบ 18,000 แม่โอ้ยโอ้โหคนกันเองพี่ออมสนุกดีครับเล่นพาแล้วมีไลฟ์แบบนี้มีแต่แชมป์กับบินเนี่ยแหละที่ใจร้ายจริงครับพี่แชมป์พี่แชมป์รู้จักไหมฮะพี่แชมป์กับบินเนี่ยโอ้โหฟันแบบฟันคอขาดนะฮะตีราคาพระเพราะเอียร์ศูนย์ห้าแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทครับฝาบาทบางทีแม่งก็ไม่ขายด้วยฮะเมื่อวานนี้ซื้อหมดรอบตัวเหลือมันคนเดียวไม่โดนเก็บกล่องเดินขึ้นรถเลยบอกผมมีธุระแม่มันบอกว่าเดี๋ยวจะไว้ไลฟ์วันนี้ผมต้องท้ายขาดทุนแทบเยินใจร้ายมากเอ้ยอย่างผมไม่ผมเล่นชัวร์เลยนะผมซื้อคุณมาเท่าไหร่ผมขายคุณเห็นเลยคุณทำไมรีบรับซับซ้อนยังไงปิดพี่ออกมา 9,000 เนี่ยก็บอกว่าปิดมา 9,000 นะองค์กระไรเมื่อวานนะ แต่พี่ออมใจดีพี่ออมใจดีแล้วของเขาราคาแบ่งปันแบบแบ่งปันจริงๆอ่ะถ้าคุณต้องการจะมีกำไรต่อนะพี่ออมนะแบ่งปันจริงๆแบ่งปันหรือตกวายพี่ออมแก้ข่าวเนี่ยฮะอ่ะห่วงเชื่อมอาจารย์เดินเท่าไหร่สภาพแบบนี้60,000 60,000 บาทมาเวลาเดินครับแดงเป็นเลือดไม่แดงส่งคืนมาฮะเอออันนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับพอไม่ขีดใช่ทำไมช่วงนี้ดันจะพอไม่ขีดผมไม่เข้าใจตั้งแต่ไลฟ์มาได้พอขีดองเดียวมันไม่คิดจะพอขีดมากายกูบ้างเลยอ่ะเดินเบาครับพร้อมทอง 60,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับคนที่ไม่มีอ่ะหน้ามีผมสวยมากพิมพ์ตกไปตัวไม่เป็นไรฮะ 60,000 บาทปี25ไม่ทันนะครับไม่ทันหลวงพ่อเอียนะครับปี25ไม่ทันนะ 60,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับแรงจริงๆหลวงปู่ทิมอิสริโกนะฮะวัดละหานไร่แห่งจังหวัดระยองนะครับ
รีบเก็บได้ต้องรีบนะฮะวันก่อนเสมาปิดไป 84,000 เหรียญทองกำลังมากำลังมาช่วงนี้กำลังมาแกมานานแล้วไม่หรอกช่วงนี้กำลังรีเทิร์นเอาจริงๆนะราคาพระเครื่องเนี่ยตามภาวะเศรษฐกิจนะแต่มีไม่หลวงพ่อไม่มีไม่กี่หลวงพ่อตอนนี้ที่สวนกระแสเศรษฐกิจฮะเศรษฐกิจเขาไม่ดีแต่หลวงพ่อแพงอีตอนเศรษฐกิจดีๆหลวงพ่อเก็บตัวเงียบเลย 60,000 บาทมีคนเล่นไหมครับพอไม่ขีดนะครับพอไม่ขีดพอสำเภาไม่มีขีดนะครับอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะอันนี้เราชอบถ้ามีสภาพแบบนี้นะ 80,000 ต้องมีนะ8ถึง 90,000 ต้องมีนะฮะเก็บไว้คู่แต่เขาเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกทองคำแล้วทำไมคุณไปเล่นพอขีดมันแตกกว่าเขาไงเหมือนนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์พระพังมาการใช่ไหมเขายาวแพงกว่าทั้งที่เขาสั้นบล็อกทองคำอ่ะวางไว้ก่อนครับ 60,000 บาทวางไว้ก่อนหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเอียสวนกระแสทุกวันนะฮะหลวงพ่อสุดหลวงพุทโตหลวงพุทิมเอามาแกว่งอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บรวมกันไว้เดินไปเลยนะเก็บรวมกันไว้ได้เลยสัก50เหรียญ50เหรียญอีกแล้วฮะคือทุกวันให้มันรู้ไปดิมันจะไม่คิดไม่ถึงเก็บลงยานี่อันนี้บล็อกหลังตัวเดียวกับรุ่นแรกเลยนะบูชาครูตัวเดียวกันเลยบูชาครูหนึ่งนะโอ้สภาพแบบนี้ก็สวยเหลือหลายแล้วฮะบูชาครู2502อันนี้สร้างพร้อมสร้างก่อนเหรียญอุปชาสร้างก่อนเหรียญอุปชานะฮะใช้ยันบล็อกตัวเดียวกันหลวงพ่อบอกว่าอะไรนะครับต้องทำเหรียญอาจารย์ฉันก่อนถ้าจะชาติธรรมเหรียญฉันต้องทำเหรียญอาจารย์ฉันก่อนนะบล็อกเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยหน้านี้ไม่เคยเห็นอันนี้เป็นอ่ะเทียบกันให้ดูนะฮะไม่อันนี้รุ่น2อันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่น2เออนะครับรุ่นแรก2502รุ่น2 2505พร้อมกันเลยรุ่นแรกหลวงพ่อเอียวบูชาก็02ใช่รุ่น2หลวงพ่อเอียวก็05เออบูชารุ่นบูชา1เนี่ยบูชาครู1เนี่ยพร้อมกับเหรียญอุปชาบูชาครู2เนี่ยพร้อมกับบล็อกแตกเอออย่างกับใครวางตารางงานไว้หรือเปล่าเนี่ยเออแตกมั้ยหลวงปู่เม้งเสมาเท่าไหร่ครับปู่เม่งเม่งอ่ะเม่งลงยาเป็นแสนลงยาเป็นแสนเอออาจารย์เคยเจอสวยกว่านี้ไหมบูชาครู1เนี่ยไม่เคยเจอส่วนใหญ่คือมันตื้นอยู่แล้วไงคือแบบนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับรุ่น2มีไข่ปลาครับผมจะได้ลงยาแชมป์หงคืนแล้วเดี๋ยวเรียนทองคำยังตามกลับไม่ได้ไหลอ่ะหลวงพ่อวัดมะขามแบบไม่มีสระอะด้วยนะใช่มะขามไม่มีสระอะเหมือนหลวงปู่สุขสอเสือสระอุกอไก่อ่ะมะขามเท่าหลวงพ่อวัดมะขามเท่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโอ้โหยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเลยครับตัวอะครับตัวอะเดี๋ยวแปะตื้นโอ้โหอันนี้ถ้าไม่มียันหลวงพ่อกำกับนี่ก็ต้องตีเหรียญแปดกว่าเลยเนี่ยอ่ะเปิดตามสภาพไปอาจารย์เปิดตามสภาพเลย5,000 บาทมาเวลาเดินครับสวยๆ 10,000 กว่าตอนนี้ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับสวยๆ 10,000 กว่าบาทนะครับสวยๆ 15,000 ต้องมีครับหายากพอๆถือว่าเป็นบูชาครูรุ่นแรกนะบูชาครู1นะครับ2502ตอนนี้ก็62ปีถ้าเล่นหลวงพ่อเอียนะเหรียญบูชาครูนี่ก็เป็นอีกรุ่นที่ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนะถึงหลวงพ่อเอียก็ได้นึกถึงมะขามเท่าไว้บูชาครูเนี่ยซื้อ1ได้ถึง2นะฮะ2 in 1นะฮะ 5,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับเห็นตัวเดียวเลยทำไมเขาแอนแอนมีแววจะได้เก็บไว้ใช้เองนะฮะบูชาครูไม่เป็นไรเรารักของเราแต่เซียนต้องวิ่งเต็มๆเหรียญ นะวิ่งทั้งเหรียญเลยนะฮะด้านหลังอย่าล้มบูชาครูขอบล้มอ่ะผ่านกันไปครับผ่านกันไปครับ
มังกรโอ้องค์นี้ผิวมันบอกไม่ถูกครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่จมูกดีนะจมูกดีครับจมูกดีครับสายฝนนะครับสายฝนอ้าวพี่เขาบอกมังกรขอดูมังกรกระไหล่ทองอ้าวได้ซุปเปอร์หรือว่าธรรมจักรแตกซุปเปอร์แอนธรรมจักรแตกโอ้ทำไมธรรมจักรแตกเขาใส่ตะกรอบซะดีดีอ้าวหายากอะอันนี้ชุบนิกเกิลด้วยเหรอใช่ว้าวปกติจริงๆอ่ะ500เหรียญเนี่ยเท่าที่ฟังมาก็ว่ามีชุบนิกเกิล200ไม่ชุบ300แล้วชุบนิกเกิลเนี่ยน่าจะเป็นธรรมจักรแตกด้วยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเจอธรรมจักรแตกคือเวลาชุบช่างแม่งก็แบบง่าวนี่ไปเงาๆเนี่ยเพิ่มไปอีก3บาท5บาทแบบเนี้ยค่าชุบอ่ะก็แพงขึ้นไปหน่อยอ่ะมังกรสายฝนแล้วกันมังกรสายฝนโค้ดวัดครับแม่ผิวเขาลมดำครึ่งผิวไฟครึ่งนะฮะเนี่ยแสดงว่าเวลาลงตะกร้าลมดำอ่ะลงไปทีละเยอะๆแล้วมันซ้อนกันไงมันก็วิ่งไม่ทั่วแต่เห็นเป็นรอยจานอยู่นะเห็นเป็นรอยจานอยู่นะฮะครบสูตรหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมาผมเดินเวลาให้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมาผมเดินเวลาให้นะครับผมเนี่ยเส้นหน้าผากติดคมๆสามเส้นฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมาผมเดินเวลาให้ครับมังกรบ็อกสายฝนโค้ดวัดครับโอ้โหตอกเต็มดีจริงโค้ดวัดตอกมันโคตรเข้มมา17,000 บาทมีคนเล่นไหมฮะไม่มีจะได้ข้ามไปรายการอื่นก่อนฮะกรรมการเท่าไหร่ล่ะครับพี่ออมปาจินโอแกนเฟซเยอะจริงๆนะลืมสละเปลี่ยนแอคเคาท์หรือเปล่าฮะพี่ออมเดี๋ยวเอาเฟซส่วนตัวเดี๋ยวเอาเพจมา 17,000 บาทไม่มีผมวางก่อนนะครับแหมเล่นให้แกไปทีที่พี่ออมกรรมการแบ่งแกบ้างเขาว่าจินนี่ร้อนแรงมากร้อนแอดแรงอ่ะอย่างนี้แล้วกันเฮียคุณอาสิงโตอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์มีรุ่นรอตออให้หนูปิดด่วนสักองค์ไหมไม่มีเลยครับ17,000บาทคุณวราพงศ์ครับอ่ะเล่นเดินเวลาให้แล้วกันครับบัตรตัวนี้มีไหมให้ที่ชาร์จนี้แป๊บหนึ่งเหลือ 10% 17,000 บาทคุณวราพงศ์ครับอันนี้สวยนะไม่ใช่ขี้เหร่นะคมกึ๊บเลยนะพี่ออมพี่ออมเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ต่อเลยเดี๋ยวเล่นให้ต่อเลยนะฮะคุณอาสิงโตทองอยู่ไหมครับเดี๋ยวเล่นสันติบาลกรรมการเดี๋ยวไปเปื่อยให้เหรียญนึงฮะคุณอาสิงโตไม่ต้องไปห่วงแกไปเปื่อยต่อโค้ดเหมือนโกรธใครมาพี่เดิมยังอยู่เฮียเดิมเหรอวันนี้ไปปาดแกมาพูดดังไม่ได้เฮ้ยนี่มันมาโชว์ตอนไหนวะแกได้มาวันนี้มาลาบลองพิมพ์คนให้แล้วบูชาครูเท่าไหร่ครับรุ่นนี้บูชาครู1หรือบูชาครู2ครับบูชาครู2505เงินลงยาปิดไป 104,000 พร้อมตลับเมื่อไหร่ 104,000 ไงพี่กิตธเนศประมูลตลับนวดดีกว่า17,000 บาทครับที่คุณวราพงศ์ความคมยังโอเคอยู่นะความคมยังโอเคอยู่นะครับอาจจะบนทำรูปพ่อนี่มาได้ไงวะไม่น่าจะไม่มีหลังไม่มีจานแหละตำ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 บูชาครูคู่นี้อ๋อคู่นี้เอาเป็นคู่เลยแหละครับจะมีคนเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับพี่ชานนท์หนึ่งหมื่นพี่เสกอ่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทที่คุณวราพงศ์ครับเอาแล้วเอาแล้วบิดเดียวจบฮะสภาพนี้
ตอกดีเต็งตอกดีจริงๆเลยโคตรนี่17,000 บาทที่พี่วราพงษ์ครับเอาแล้วเอาแล้วปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลที่ 17,000 บาทที่คุณวราพงษ์ครับบิดเดียวจบครับบิดเดียวจบเลยคุณวราพงษ์แคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับพี่วราพงษ์ครับยินดีกับพี่วราพงษ์ด้วยนะฮะบิดเดียวจบฮะแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผม ระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะฮะ ขอบพระคุณครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะอินบ็อกซ์เพจนี้เท่านั้นนะครับยินดีด้วยครับ พี่อ้อมจ๋ารอมาหลายวันโอเคครับสมการรอคอยครับพี่ออมเหรียญเลี่ยมทองเขาเปิดเท่าไหร่นะอาจารย์อะไรวันเนี้ยวันนี้มันปิดไปเกือบ 70,000 แล้วปิดตาหูกระต่ายหูกระต่ายมีองค์นึงครับอยู่นี่ฮะหูกระต่ายมีองค์นึงครับอยู่นี่ครับพี่แบงค์ขอชมลงยา หยดน้ำตัวอู่นี่เขาตอกเอียงไปไหนฮะสายตาเอียงหรือเปล่าครับ เอียงกับตัวขอบโอ้โหพี่สายน้ำอยู่มวยซุ่มเอาเล้าๆเลยนะสภาพแบบนี้นะฮะดูก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งฮะแต่โค้ดตอกเต็มๆเลยนะโค้ดตอกเต็มมากคมอ่ะจมูกโด่งฮะโด่งโด่งคมๆครับห้าหมื่นบาทมาผมเดินเวลาให้ครับอ่ะ50,000 บาทพอเดินเล้าๆเลยเดินให้ได้เล่นครับเปิดแรงเดี๋ยว ราคาเขาจะไปทับเนื้อเงินนะมันสิ้นเดือนนี่มันเลยเนื้อเงินไปไกล50,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับสันติบาลกระไหลทองฮะกรรมการโทษทีครับพี่ออมบอกมังกรกรรมการพี่ออมบอกกรรมการอย่างเดียวอ่ะรีบปิดเลยไหมล่ะ50,000 บาทมีคนเล่นไหมครับ50,000 บาท50,000 บาทนะฮะ
ันนี้วงเดือนล่างใช่ป่ะมันติดแค่ครึ่งเดียวอ่ะวงเดือนเหรอมันมาแค่เนี้ยเนี่ยแค่แขนถึงตรงกลางอ่ะเขาเรียกวงเดือนแล้วแต่ตรงจีวรมันเป็นริ้วๆอยู่นะ50,000 บาทไม่มีขออนุญาตวางก่อนนะครับพี่ออมมาบล็อกอะไรครับพี่ออมทำมาจากแตกหรือซูเปอร์ครับทำมาจากแตกหรือซูเปอร์ครับพี่ออมทำมาจากแตกครับนี่อันนี้ซูเปอร์ครับถ้าไปตัดก็เปิดแพงกว่านะเพราะว่าทองแม่ง 20,000 ทองหนามาก อ่ะจักแม่เลือกเล่นซะด้วยเลือกเล่นถูกเหรียญเลยเหรียญเปล่าๆเราเปิดเท่าไหร่นะปะวันนั้นปิดไป 45,000 อ่ะทองเนี่ยหนามากนะจมูกดีมากองค์นี้นี่โคตรวัดนะครับดูก่อนนะโคตรวัดนะเอาเล้าๆเลยนะตลาดเกือบ 30,000 เพชรแท้ปะไม่รู้แต่ว่าก่อมาเกือบ 30,000 แต่ว่าทองแต่มันหนามากนะโอ้โหอ่ะลองดูนะครับ 50,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับ 50,000 บาทมาผมเดินเวลาให้นะครับเนี่ยนะฮะรอยจานชัดเจนครับรอยจานชัดเจนครับกรอบหนามากแกเอามาได้เลยกรอบหนามากครับหนักหนักเลยฮะหนักหนักเลย 50,000 บาทพี่ออมปาจินครับ50,000 บาทพี่สายน้ำสุดสายใสพี่ไผ่ไม่ทันนะครับเดินเวลาให้ครับถ้ารับไปแล้วบอกว่าก่อไม่เห็นหนาอย่างที่พูดเลยส่งคืนได้เลยครับคืนได้เลยคืนได้เลยฮะคืนก็ได้ตีราคามาเลยอันนี้มันทองสั่งทำไปนอนไปตะไผ่พี่อม 58,000 บาทคุณนัทคุณนันทวัฒน์ครับเอาแล้วเนี่ยแกกันโอ้ยที่ไหลน้ำนี่มือซื้อดับหนึ่งของผมนะไปว่าว่าเขางี้ได้ไงแกสนิทกันยอมบอกอ๋อมือซื้อมือซื้อดับหนึ่งของผมเหมือนกันครับ 58,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับเวลาว่าชอบขึ้นไหมว่าดับเครื่องชนเอาเป็นว่าตีให้ต่ำๆเลยนะกรอบเนี่ย 20,000 ต้องมีเกินต่ำๆเลยเอาต่ำๆก่อนนะเอาแบบสบายใจสบายใจเลยนะฮะแต่ผมว่าทำมาเนี่ย 30,000 ต้องมีอ่ะวันนี้ลืมช่างมากตอนก่อนจะไปใส่ว่าได้ช่างลืมหนักมากหนาแอนกันแท้ๆเลยไปยาวเลยทีนี้แท้หรือเปล่าเพชรหรือกระจกเนี่ยฮะไม่รู้เก็บไว้เยอะแยะหมดตลับทองเลยไม่รู้ว่าไหนเป็นไหนคุณช้างช้างบอกเอาไป 60,000 ครับ60,000 บาทที่พี่ช้างช้างช้างครับผมบอกได้เลย60,000 บาทพี่ออมปาจินยังไม่ทันนะฮะโคตรคุ้มเลยเพราะเหรียญก็ 4-50,000 แล้ววัดดูที่ใช้ตามจะหมดอ่ะเดี๋ยวแม่งดับไปดื้อเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ60,000 บาทที่คุณช้างช้างช้างครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะฮะ 61,000 บาทคุณสายน้ำสุดสายใสครับ64,000 บาทคุณนันทวัฒน์ครับ 65,000 บาทคุณตะจิรศักดิ์ครับ 62,000 บาทพี่ออมปาจินยังไม่ทันนะครับพี่สายน้ำถูกสาย 65,000 บาทครับ 62,000 ขออภัยครับยังอยู่ที่คุณตานะฮะ 62,000 บาทยังไม่ทันนะครับ 66,000 บาทพี่สายน้ำสุดสายใสครับพี่ไผ่นะฮะ 66,000 บาทครับโอ้โหแรงจริงปิดประมูลครับปิดประมูลครับเจ๊งเลยปิดประมูลครับเหลือไม่กี่ทางปิดประมูลแล้วนะครับโอ้โห 66,600 บาทพี่ออมปาจินยังไม่ทันนะฮะไม่ทันนะครับยินดีกับพี่สายน้ำสุดสายใสนะฮะพี่ไผ่นะครับ 66,000 บาทครับ 66,000 บาทที่พี่ไผ่ครับ
โอ้โหกด1เป็นที่เรียบร้อยคุณนันทวัฒน์ 68,000 บาทไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ให้ลูกน้องไปเอาเหมือนเดิมครับได้ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับโอเคครับ 66,000 บาทครับแต่หนักนะพี่ต่ายน้ำหนักจริงเท่ากับว่าได้เหรียญไปอาตีกลมๆก็ประมาณ 40,000 น่ะได้เหรียญไปประมาณ 40,000 ซื้อไปผมรออยู่ร้านเหมือนเดิมครับพี่ไผ่พี่ออมบานจินพี่ออมเอามังกรเงินไหมหรือเอาซุปเปอร์กระไหล่ทองดูสภาพก่อนจมูกลอยปะเนี่ยอาจารย์มังกรเงินคมนี่นะครับเส้นเข็มใต้หนวดมังกรนะครับมังกรตัวซ้ายมือหลวงพ่อนะครับโคชัดๆเลยอ่ะโคตรวัดนะครับโคตรวัดนะหางใหญ่ด้วยนี่รอยจานไม่เหมือนองค์อื่นเลยนะปะมังกรเงินเนี่ยนี่แปดจานตัวแค่พวกอะตัวรอเรือใช่ไหมแต่คมๆเลยอะสวยมากอันนี้หูอะไรเนี่ยหรือธรรมดาไม่รู้ว่าดำปี๋เลยนี่บอกธรรมดาแต่แบบนี้ลมดำเว้ยลมดำแล้วน้อยใช่ไหมลมดำไม่เคยเจอนี่ลมดำส่วนใหญ่จะเป็นลมน้ำตาลใช่แต่ท้องก็โอ้ใช้ได้นะสันติบาลครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาเนาะอาจารย์บล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดานะฮะบล็อกธรรมดาแต่เป็นลมดำนะลมดำนะฮะลมดำเดิมนะฮะวันนี้เพิ่งซื้อมาเองเอาเล้าๆเลยนะ 9,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 9,000 บาทเนี่ยราคาเหรียญเพื่อนะฮะ 9,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับสันติบาลธรรมดาครับบล็อกธรรมดาครับเก้าพันบาทมาผมเดินเวลาให้นะครับพร้อมเลี่ยมทองเลยเก้าพันบาทคุณนุกูลกิจครับท่านสจหรือเปล่าฮะหนึ่งหมื่นบาทคุณนันทวัฒน์ครับ10,000บาทคุณนันทวัฒน์ครับมีรอยจานนะครับมีรอยจานนะก็มีอยู่แล้วสันติบาลจานทุกวันเคยขายองค์จานหลังไว้ด้วยโคตรพิเศษเลยองค์นั้นนะลมดำไม่ค่อยเจอนะฮะปกติจะเจอแต่ลมน้ำตาลเนาะดำแบบดำปี๋ดำปิดเลยอ่ะปกติจะเป็นผิวนี้นะฮะนี่ลมน้ำตาลอันนี้ลมดำแบบมังกรเลยนะครับไปตกกระแป๋งลมดำหรือเปล่าเนี่ยน่าจะช่วงน้ำยาเติมใหม่ๆดำมาก 10,000 บาทพี่นันทวัฒน์ครับโอ้โหช่วงหนึ่งนะฮะเลี่ยมทองเคยปิดไป 15,000 นะครับสำหรับบล็อกธรรมดานะครับนี่ซื้อเลี่ยมเกินเลย
ซื้อเกินซื้อเกินเยอะฮะเขาบอกเขาทำทองมาแพงหนึ่งหมื่นบาทที่พี่นันทวัฒน์นะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับโอ้โหโอ้เวลาเร็วเร็วฮะองค์ขาดทุนเนี่ยครับเวลาเร็วนะเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ10,000บาทที่พี่นันทวัฒน์ครับสันติบาลบล็อกธรรมดาครับทองแดงลมดำฮะเลี่ยมทองหนาๆเลย15,000บาทพี่อาร์ตประดินทรครับ11,000บาทคุณพงศกรขยันันครับลมดำไม่ค่อยเจอนะฮะเจอน้อยครับพี่ธนันชัย13,000บาทไม่ทันครับ11,000บาทพี่นันทวัฒน์ไม่ทันครับ11,500บาทพี่อาร์ตประดินทรครับเอาละฮะใกล้ทุนแล้วฮะใกล้ทุนแล้วครับ11,200บาทไม่ทันนะครับพี่ธนันชัย12,000บาทพี่นันทวัฒน์ครับ11,000บาทพี่มนตรีไม่ทันนะครับ12,500บาทพี่อนุมาครับปิดประมูลครับโอ้โหโอ้โหยิงแม่นเกินฮะยิงแม่นมากๆยินดีกับพี่อนุมาธานินนะครับคุณอนุมาธานินนะครับ12,500บาทครับ12,500บาทครับที่พี่อนุมานะครับว่ากันแต่เรานะฮะซื้อมาก็12,000นะอาจารย์ใช่พี่อนุมาแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับยินดีกับพี่อนุมาด้วยนะครับพี่ธนันชัยพี่อาร์ตไม่ทันนะครับพี่มนตรีไม่ทันนะครับยินดีกับพี่อนุมาด้วยนะครับ12,500บาทกับสันติบาลบล็อกธรรมดาทองแดงลมดำฮะพบเจอน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะลมน้ำตาลนะครับน้อยองค์ที่จะเจอลมดำนะครับยินดีกับพี่อนุมาด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะฮะตอนนี้ประสาททรายพังแล้วนะอาจารย์แซนบ็อกหน่อยแซนบ็อกภูเก็ตแซนบ็อกติดเชื้อกันโอ้โหเยอะแยะมากมายอาจารย์ตุ้มๆต่ำๆแล้วค่ะตอนหมื่นกว่าๆนี่ก็ตุ้มๆต่ำๆฮะพอขึ้น12,000ก็เฮ้องบน้อยๆมีไหมพี่เฮาส์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่เฮาส์เดี๋ยวผมเล่นให้นะงบแสนน้ำบอกห่วงเชื่อมพี่สายน้ำเมื่อกี้ห่วงเชื่อมเดิน60,000บาทพี่สายน้ำอันนี้เป็นบล็อกพอไม่ขีดบล็อกทองคำครับแต่มันแดงแต่โอ้พี่สายน้ำรับไปไม่แดงนะพี่สายน้ำคืนได้เลยดูดิแดงกว่าบล็อกกับแปดรอบที่เอาไปแดงกว่าแดงกว่าแดงกว่าเทียบได้เลยเทียบได้เลย60,000บาทครับพี่สายน้ำ60,000บาทมาผมเดินเวลาให้ครับเดี๋ยวผมเล่นงบน้อยๆให้มั่งถ้าจบปูทีมแล้วนะฮะหลวงพ่อน้อย07ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์แพงละพันพันกว่าบาทครับพี่ชาติเกินเกินเสียพันพันกลางๆเนาะพันกลางธรรมศาลาอาจารย์ขอความรู้รุ่นป่าบาริล่าหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องบล็อกการจัดสร้างมีกี่บล็อกครับบาริล่าสองบล็อกบล็อกตาเม็ดเดียวกับตาสองเม็ดแต่ราคาเท่ากันนะฮะอย่าไปแยกราคาเล่นนะครับราคาเท่ากันสร้างในทองแดงน่าจะ30,000เหรียญเงินเนี่ยน่าจะน้อยเงินไม่รู้ถึง200หรอโอนเงินแล้วค่ะอาจารย์ 12,500 พี่อนุมาอัพมาดูดิอันไหนแดงกว่ากันนะน้อยไม่ใช่หมายถึง8รอบอันที่พี่สายน้ำปิดไปก็แดงกว่าไงอันนี้แดงกว่า8รอบเหรอเออบ้านนี้แดงๆทุกวันเลยเอาบ้านเดียวกันอีกแล้วเหรอบ้านอยู่ระยองหรือเปล่าเนี่ยชนทั้งกล่องอ่ะบ้านเดียวกันหมดโอเคครับไม่เป็นไรฮะไม่ได้ซื้อนี่2อันไอชินมาชอนเอ้ยเจริญพรยังเปิดแพงไม่ยอมเข้าไปสวัสดีครับพี่สถาพรขอบคุณพี่อนุมาด้วยนะครับส่งพระราคาเบาๆมาสิ แล้วตำหนิที่จมูกเนี่ยเกิดจากบล็อกใช่ไหมครับอาจารย์ป่าบริลาศใช่
ันจะดันทุกวันอ่ะมันจะเหมือนมังกรนะฮะจมูกชมพู่แต่ด้วยความที่ตัวเหรียญใหญ่หน้าหลวงพ่อเนี่ยมีขนาดใหญ่แหละมันก็ทำให้จมูกอ่ะบานแล้วก็ใหญ่เป็นเงาตามตัวแหละแล้วด้วยบอกเขาอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เหรียญแบบเล็กๆที่จะมาจมูกโด่งให้เห็นอ่ะกระทบอะไรนิดหน่อยก็ไปแล้วบางทีจากโรงงานมาวัดก็กระแทกกระทั่งกันมาว้าวซ่าคนงบน้อยพี่ออนยิงแม่นมากครับยินดีด้วยโอ้โหพี่ออนเนี่ยแม่นสุดในเพจแล้วฮะบอกเลยงูเล็กครับงูเล็กครับงูเล็กทองแดงกระไหลเงินครับโอ้โหได้มาตอนนั้น 5-6 องค์ยังเล่นไม่หมดเลยนะฮะอันนี้เก็บองค์ องค์ผิวโอ้โหใช้ได้เลยนะองค์นี้เพื่อนเป็นรัศมีเลยคนงบน้อยครับเดินให้ได้เล่นครับ0บาทครับราคามาผมเดินเวลาให้ครับคุณสมควรชวนนอนบอกขอบคุณครับอาจารย์โอ้โหชื่อเฟซคุณสมควรชวนนอนเปิด0บาทนะครับงูเล็กทองแดงกระไหลเงินนะครับสำหรับคนงบน้อยครับตอนนี้งบน้อยอาจจะเก็บได้นะฮะอนาคตเก็บไม่ได้นะครับงูเล็กคนงบน้อยนอนกันหมดแล้วหรือเปล่าไม่มีสักราคาเลยเหรียญมังกรหลวงพ่อเยทองแดงประมาณเท่าไหร่โค้ดวัดนะฮะห่างเล็กสตาร์ทที่15,000อัพเลย15,000อัพเลย 1,000 บาทพี่อาร์ตปรินทรครับเดินเวลาให้พี่อาร์ตครับเดินเวลาให้พี่อาร์ตแล้วนะครับ 11,000 บาทคุณวริษฐ์พันธ์ครับคุณบอยไม่ทันนะครับ 13,000 บาทครับ 15,000 บาทครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ 3,000 บาทพี่เฮาส์ครับคนงบน้อยโอ้โหใส่ราคารุนแรงมากครับสันติบาลกรรมการในตลับใช่ครับในตลับฮะพี่ไผ่คมๆเลยครับจมูกชมพู่เลยนะ 2,000 บาทคุณบอยไม่ทันนะครับ 3,500 บาทพี่สันติพจนะรุ่งเรืองกิจครับ เวลาเหลือ25วินาทีสุดท้ายนะครับให้ดูยันหลังครับคมๆครับยันหลังคมๆครับ 4,000 บาทคุณอาบุญเลิศครับมาแววมาแววงบน้อยไม่จริงนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะคุณวัฒนา 5,000 บาทพี่เฮาส์ครับแต่ผิวดีจริงๆครับสภาพพาก็คมๆครับรับประกันให้เลยตัวหนังสือลายๆนะฮะเหลี่ยมๆดูง่ายครับนี่ 5,000 บาทที่คุณเฮาส์ครับทราบดีฮะเพราะว่าพี่เฮาส์เนี่ยก็อยู่ประจันตคามเหมือนกันนะฮะก็น่าจะถึงกันผมจำชื่อไม่ได้นะร้านอะไรสักอย่างเลยล่ะของคุณเฮาส์ 5,000 บาทที่คุณเฮาส์ครับโอ้กด1รอเลยด้วยโอ้โหค่อนข้างมั่นใจฮะรายการนี้โอเคครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลที่คุณเฮาส์นะครับ 5,000 บาทถ้วนครับ 5,000 บาทถ้วนครับเลขบัญชีเดิมนะครับคุณเฮาส์ครับพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมตลาดใช่ครับเจ้าของตลาดปิงพาซ่าครับเพียเพียขอบึงเจ้าพญานะฮะได้ครับง่วงอ่ะขอบคุณครับพี่เฮาส์ครับอะไรนะ
ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คนใส่ราคาน้อยไงนอนซะเลยขอเบิ่งให้เบิ่งครับให้เบิ่งเลยคนงบน้อยครับอีกสักรายการ2รายการดีกว่าครับงูเล็กทองแดงกระไหล่ทองลงยาสีแดงครับจมูกดีทุกองค์ครับรับประกันให้ครับที่เราเลือกให้มาให้ทุกท่านเล่นจมูกดีทุกองค์ครับอันนี้เป็นซองเดิมนะยังไม่เปิดอีก ผมเปิดองค์เปลือยไปแล้วไงพี่กิจกรโอ้ยผมบอกเลยชุดนี้ผมได้มาฟินซองเดิมก็ยังอยู่อันนี้ก็ได้โอ้โหนี่จู่โจมสวยเนาะก็จะจู่โจมอะไรเขาจะเอาเจ้าพญากระไหล่เนี่ยเฮเคียงเอาไป3เหรียญแล้วฮะ นวะ2ทองไอ้กระไหล่1อ่ะงูเล็กกระไหล่ทองนะฮะทองแดงกระไหล่ทองลงยาแดงองค์นี้จมูกเรียวเลยมาไม่ทันจ้าแกไม่ใช่ร้านขายยาแกมาห่วงเรื่องยาแกร้านขายรูปไม่ใช่เหรอฮะเฮเคียงอะนะแกบอกว่าแต่ก่อนย่อยๆแกไม่เล่นแกเขียนทิ้งตอนนี้มาไล่เก็บย่อยๆแล้วแกต้องหารูปโรเบิร์ตเลนโรเบิร์ตเลนคนเอากล้องเข้ามาในประเทศไทยเข้าไปร้านกล้องรูปหลวงพ่อเยาบาลมันเริ่มอย่างเงี้ยไม่เคยไปเหมือนกันเคยแต่ขับรถผ่านที่เป็นริ้วมีอยู่เจ้านะถ้าป้าจำไม่ผิดตั้งแต่เด็กๆไปนะตลาดบ่อบัวแม่งรูปบานเท่าเยาบาลประตูมันตั้งในโชว์หน้าร้านไปเลยตอนนี้ก็คงไม่อยู่แล้วไปด้วยของเราบานแค่นี้ก็พอละโอ้บานทั้งบานประตูบานแค่นี้ยัง 200,000 แล้วบานทั้งบานประตูเท่าไหร่แต่บานประตูส่วนใหญ่จะเป็นท่าพนมมือ 4,000 บาทพี่พงศกรไคยนันครับอยากได้แอคที่หลวงพ่อยืนหน้าโบสถ์บานใหญ่อะหน้าโบสถ์ที่มือคุมเนี่ยใช่แล้วก็อีกแอคก็เป็นยืนหน้ารถใช่ไหมขยับรถมาของป้ามีไม่รู้ใครเอาไปโอ้ตอนนี้แต่ว่าไม่ได้รูปตอนนี้รูปแค่โพสการ์ดตอนนี้หลายแสนแน่ไม่รู้ถ้ารูปใหญ่แล้วก็บานนะเขาเล่นกันเป็นแสนแล้วบานเล็กขนาดมันก๊อปปี้มาไม่ยังเสียหมื่นเลยก่อนเนี่ยแสนอยู่มันไปหมดเลยลูกนายลูกเลย 4,500 บาทพี่อาร์ตประดินทองครับตอนนี้เหลือเท่านี้ก็ดีแค่ไหน จมูกดีมากนะจมูกเรียวๆเลยครับองค์นี้ซองเดิมนะครับเป็นซองเดิมนะซองเดิมเลยข้างอันนี้เป็นทองแดงบล็อก2ขีดด้วยอันนี้เป็นทองแดงบล็อก2ขีดด้วยนะครับนี่บล็อก2ขีดนะครับพระใสๆเลยนะพระเนี่ยใสๆเลยแต่ซองมันขุ่นนะฮะซองมันขุ่นนะครับอย่าเคี้ยงกันนอนดึกนี่นะนอนดึกทั้งพี่ทั้งน้องเลยฮะเฮียวสันกับเฮียวัฒนา 4,500 บาทพี่อาร์ตประดินทรครับราคาตลาดก็ 6,000 ต้องมีฮะองนี้จมูกเรียวๆเลยได้ไปผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับหายากครับงูเล็กที่จมูกดีๆนะครับ 4,900 บาทครับคุณพงศกรขยันันครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับผมงูเล็กนะครับทองแดงกระไหล่ทองลงยาสีแดงครับซองเดิมครับอันนี้เป็นบล็อก2ขีดนะฮะทองแดง 4,900 บาทที่คุณพงศกรขยันันครับ5,200บาทคุณเอพุทธิมาครับนอนดึกไหมฮะคุณเอน่ารักจังเลยคุณเอนี่ 5,000 บาทคุณภูริมพัฒไม่ทันฮะคุณเกียงศักดิ์ไม่ทันครับปิดประมูลแล้วนะครับ
ปิดประมูลแล้วนะครับ 5,200 บาทครับ 5,200 บาทที่คุณเอพุทธิมาครับโอ้โหคุณพัดคุณเกียงศักดิ์ไม่ทันนะฮะไม่ทันนะครับคุณณรงค์ไม่ทันนะฮะคุณเกียงศักดิ์ยังไม่ทันนะครับปิดประมูลไปแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับยินดีกับคุณเอพุทธิมาด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ผมด้วยนะครับคุณเอครับขอบคุณเช่นกันครับคุณเอครับขอบพระคุณครับครับผมตัวจริงน่ารักมากนะจริงจริงจริงก็วันนั้นเอาขอไปให้แกหน้าพันทิพย์ละรับประกันให้ทุกอย่างฮะรับประกันให้ทุกอย่างครับเล่นได้อย่างสบายใจครับแกไม่ต้องพูดถึงราคาคุณกำหนดมาอ่ะคนงบน้อยครับเหรียญสุดท้ายของวันนี้ครับมังกรครับมังกรฮะมังกรหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อครับเมตตาผมสนอก่อนนอน องค์ก่อนหน้านี้ก็ไรช้ำวันนี้เนี่ยนี่โค้ดตอกเต็มเว้ยนี่พิกิจกรนี่นี่นี่โอ้เสียดายแน่นอนเสียดายแน่นอนเอาว่ากันแต่ลาวนะฮะปิดไป 8,000 เองเนี่ยเหรียญด้านหลังมันมีลาวนิดหน่อยฮะแต่ไม่ถึงด้านหน้าครับ 8,000 โคตรถูกมังกรครับมังกรบ็อกหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อครับโค้ดเฮียหล่อครับทองแดงลมดำครับด้านหลังมีจานนะด้านหลังมีรอยจานชัดมากชัดมากรอยจานโอ้โหด้านหลังขึ้นลุ้งเลยเอาให้ได้เล่นเลยนะเอาให้ได้เล่นทุกท่านเลยนะครับ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับองค์สุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะ 3,000 บาทมาผมเดินเวลาให้ครับมังกรบ็อกหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อสภาพแบบนี้นะฮะ 6-7,000 ต้องมีครับ 6-7,000 ต้องมีแน่นอนครับ 3,000 บาทคุณเจพงศธรครับโอ้โหโอ้ยสวัสดีครับพี่เจแชร์ให้แล้วด้วยน่ารักสุดๆ 3,500 บาทคุณหมูป่าถ้ำเสือครับอยู่ให้แน่อยู่แน่ทุกที่นี่หมูป่าจะอยู่ถ้ำเสือข้าถ้ำเสือโดนกินแน่นอน ส่งรูปพาเข้าไลน์อาจารย์แล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวดูให้ครับคุณใจร้อนนอนวัดโอ้แต่ละคนเมื่อกี้ก็คุณสมควรชวนนอนนอนที่ไหนดีล่ะฮะอย่างนี้ 3,600 บาทคุณมนตรีครับ 4,000 บาทคุณสมบัติคุณสมบัติทองนิ่มใช่ไหมฮะ 4,500 บาทพี่สันติพจนะรุ่งเรืองกิจครับเอาเป็นว่านี่ฮะทีเด็ดเลยราคาตลาดนะครับ 6-7,000 เลยนะมังกรโค้ดเฮลอเนี่ยจะแจกใช่ไหมอ้าแจกสักเม็ดดิวันนี้ปิดเยอะนะบ่อๆๆมันบ่แม่นแน่ว 2,000 เม็ดหนึ่ง 4,500 บาทคุณสุวัฒนาไม่ทันนะครับ 3,800 บาทไม่ทันนะครับสวัสดีคุณสุรชัยด้วยนะครับ 4,600 บาทคุณมนตรีครับ 4,800 บาทคุณสุวัฒนาครับนี่ครับบล็อกหางใหญ่โค้ดเฮลอร์5,000 บาทคุณสันติพจนะรุ่งเรืองกิจครับ 5,000 บาทคุณสมบัติไม่ทันครับ 5,000 บาทคุณเจพงศธรยังไม่ทันครับ 5,100 บาทคุณสุวัฒนาครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับมังกรหางใหญ่โค้ดเฮลอร์นะครับมังกรบล็อกหางใหญ่โค้ดเฮลอร์ครับด้านหลังเนี่ยขึ้นลุ้งเลยขึ้นลุ้งเลยถ่ายรูปศัตรูนะถ้าถ่ายรูปศัตรูน่าจะขึ้นลุ้งน่ากลัวเลยฮะ5,300 บาทคุณสุวัฒนาครับ 5,300 บาทคุณเจพงศธรยังไม่ทันนะครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับรายการสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับจบรายการนี้เราจะได้ล่ำลาแล้วนะฮะสำหรับคืนนี้ 5,500 บาทคุณพัดภูดิมพัดครับสวยมากๆครับไม่ผิดหวังฮะด้านหลังขึ้นลุ้งเลยดูราคาตลาดนะครับ 6-7,000 ต้องมีครับโค้ดเฮลล์อ่ะปิดประมูลแล้วนะครับ
ปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์ 6,000 บาทไม่ทันครับคุณเจพงศธร 5,500 บาทไม่ทันครับยินดีกับคุณพัฒน์ภูริมพัฒน์ครับ 5,500 บาทครับ 5,500 บาทครับถูกกว่าราคาตลาดแน่นอนยินดีกับคุณพัฒน์ด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะฮะ 5,600 บาทไม่ทันครับคุณสุรชัยครับขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณพัดครับเลขบัญชีเดิมเลขบัญชีไม่เคยปิดนี่เลขบัญชีนี้เท่านั้นนะฮะเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะฮะแต่แกจองหนังสือมาแล้วจำได้คุณพัดจากเพจพิจ้านี่คุณพัดขอบพระคุณครับพรุ่งนี้จัดส่งพระให้นะครับสวยๆฮะไม่ผิดหวังครับมีจานด้านหลังขึ้นลุงครับเหรียญนี้มังกรมังกรดาก้อนดาก้อนดาก้อนคอยเปล่าเหรียญมังกรดาก้อนคอยสถิบาลกระไหล่ทองไม่ต่อโค้ดมีสร้างไหมครับมีมีนะครับมีนะกระไหล่ทองธรรมดานะไม่มีโค้ดมีนะครับขอบคุณเช่นกันครับพี่พัทมีนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ20,000 กว่า 20,000 นิดนิดแต่ก็จะไม่แรงกว่าวงเดือนนะไม่แรงกว่าวงเดือนบนฝากอะไรสักหน่อยฮะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสะสมตอนนี้จับตาดูดีๆนะครับของพ่อขยับน่ากลัวบางรุ่นไปฉันก็ตกใจมังกรธรรมจักรแตกนะสันติบาลลงสันติบาลกรรมการน่ากลัวครับน่ากลัวราคาดูเดือดทุกเพจราคาแรงหมดเลยปกรุ่นแรกเนี่ยนะครับขยับไปถ้าเป็นทุกอย่างอะนะเดินทุกรุ่นมีโอกาสชั่วช้าอะไรก็ต้องชั่วไว้ก่อนเจอเยอะๆอย่าไปตกใจครับขอให้แท้ซื้อมาให้หมดเลยเรายังชั่วไม่ทันเขาเลยทุกวันนี้ก่อยๆโอ้โหกว่าจะมีคนมาขายให้สัก2เหรียญ3เหรียญพี่ชานนท์บอกว่าผมสงสัยผมจะถนัดแต่ปิดด่วนครับอาจารย์ประมูลไม่ทันเลยฮะก็มาดิไม่เป็นไรมาว่ากันนะเพราะว่าเราก็เข้าใจบางทีเราใส่ไปบางคนเขาใส่ถมมาอีกเราใส่ว่าสูงแล้วอ้าวไปซะแล้ววันนี้ยังเจ็บใจกิมอยู่เนี่ยเรื่องอะไรฮะโอ้โหป้าปิดไอ้สันติบาลกรรมการ58,000ทำไมก็คำว่าปิดก็ขึ้นพอดีแต่มันไม่ไปขึ้นที่เขาไงขึ้นที่วัดแม่งไม่ใช่คนอื่นได้อันไหนผู้หญิงได้ไปสันติบาลกรรมการเหรียญเปลือยหรือเลี่ยมทองเลี่ยมทองงั้นต่อจากหนูอ่ะอ๋อมีต่ออีกเหรียญอ๋อที่เขาบอกว่ากำลังมาเอาไปเลี่ยมมานะมันถามมาดิมาบอกเอ้ยของเราได้ 58,000 ไม่ขึ้นไปขึ้น 57,000 แพ้องค์ละ100ครับพี่ชานนท์บอกเจ็บปวดรวดราวไปขึ้นเท่าไหร่นะ5757,400 ไม่ขึ้นเลยเหรอของเรา 58,000 เราไม่รู้ดิมันบอกไม่มันขึ้นแต่มันบอกไม่ทันแต่ของเราเนี่ยขึ้นปั๊บก็ปิดตามตูดเลยแสดงว่าขึ้นใต้คำว่าปิดประมูลเราขึ้นก่อนของเราอ่ะที่เพจเราอ่ะที่เพจเราที่เครื่องที่เฟซเราเนี่ยขึ้นเลยแต่เครื่องเขาเนี่ยเป็นอีกคนได้ก็เลยงงก็ตามกติกาไม่รู้ตามกติกาไงแต่มันน่าเสียดายไงมันน่าเสียดายเนี่ยแหละกูเลยงอนกูไม่ปิดอย่างอื่นเลยหนีเลยหนีออกเอองอนงอนพี่แชมป์เลยเนี่ยกูใส่ไปตั้งนานแล้วมันคำว่าปิดตามหลังมาโอเคคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ว่านสบู่เลือดประมาณ 30,000 กว่าบาทครับส่งมาดูแล้วกันครับส่งมาดูนะครับมีกรุงไทยไหมครับคุณเฮาส์กรุงไทยไม่มีเลยฮะมีไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็กรุงศรีครับถามธนาคารแต่เคสแบงก์มันออกมาได้หมดนี่บางทีก็อาจจะสะดวกยังไงอินบ็อกซ์มาครับพี่เฮาส์อินบ็อกซ์มาคุยกันได้ครับไม่เป็นไรฮะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงฮะอาจารย์ก็นอนหลับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้า11 โมงเนาะเจอกันประมาณนั้นคุยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ